ก็โหเรียกขึ้นเครื่องบินไปเลยแล้วก็เป็นเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างนี้อ่ะน้องเดย์ครับมากับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีครับผ่านมาแล้ว9ปีชื่อเรื่องเนี่ยบอกเลยว่าทุกๆคนต้องอยากฟังแน่นอนครับเรื่องนี้มีชื่อว่าเรียนกับผีมา4ปีครับสวัสดีครับเดย์สวัสดีครับพี่ทวนข้อมูลนิดนึงครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเดย์เองเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีอะไรเนี่ยเราจะไม่เอ่ยถึงนะครับ9ปีแล้วครับกับเรื่องนี้ชื่อเรื่องน่าฟังมากเรียนกับผีมา4ปีครับเดย์เล่าให้ฟังหน่อยครับก็ชื่อเดย์นะครับเนาะก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเนาะในรายการเดอะช็อคนะครับเนาะครับก็มันเป็นเรื่องสมัยผมเป็นนักศึกษาปริญญาโทครับเรื่องนี้เกิดขึ้นปี2555ครับครับตอนนั้นผมก็ไปสมัครเรียนปริญญาโทและลงทะเบียนเรียนด้านภาษาครับแล้วก็ตอนมิถุนายนก็จะเป็นช่วงของการเปิดเทอมหนึ่งนะครับครับทับ255เนาะก็รหัส55นะครับตอนนั้นแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าการเรียนปริญญาโทจะต้องเรียนในวันเสาร์และอาทิตย์จะลงทะเบียนเรียน4วิชาดังนั้นแล้วห้องเรียนก็จะมีอยู่20กว่าคนนะครับก็จะเรียนห้องประจำอยู่แล้วห้องนั้นนะครับครับแล้วคราวนี้วิชาแรกที่เดย์เรียนจะเป็นการอ่านและการเขียนเพราะเดย์เรียนด้านภาษานะครับเนาะreading กับ writing แล้วคราวนี้มันก็เป็นวันแรกที่เดย์ไปเรียนห้องนั้นทุกคนก็มาเรียนประมาณ20กว่าคนแล้วก็มีอาจารย์มาสอนแล้วอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ประจำจากที่นี่เดย์ก็เรียนไปปกติแหละครับเพราะว่าตอนนั้นเซสชั่นเช้าก็เป็นเซสชั่น1ก็เรียน3ชั่วโมงแต่9โมงถึงเที่ยงก็เรียนไปครั้งแรกก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายแต่พอเรียนไปสักระยะหนึ่งเดย์รู้สึกว่าเดย์เรียนอยู่ห้องเนี้ยมันเป็นชั้น4แต่ชั้น5มันมีเขาเรียกว่ามันเคยแบบเคยเปิดเรียนแต่ปัจจุบันมันปิดไม่ให้เรียนแล้วครับโดยคณาจารย์เขาบอกว่าชั้นบนนั้นน่ะมันแบบเขาเรียกว่าเป็นที่เก็บของและนักศึกษาของเราก็กระจายไปตามตึกต่างๆเพราะปัจจุบันมีตึกเยอะอยู่แล้วครับแต่คราวนี้มันน่าตกใจอยู่ที่ว่าเราเรียนไปและเราก็จะต้องแบบเขาเรียกว่าใจจดใจจ่อกับอาจารย์และการพรีเซนต์ใช่ไหมแล้วคราวนี้เราก็ตกใจว่าเฮ้ยชั้นบนน่ะมันไม่มีคนอยู่อ่ะแล้วมันมีเสียงอะไรอิดอาร์ตอิดอาร์ตจากชั้นบนน่ะมันมีเสียงคนเดินบ้างบางครั้งก็ได้ยินเสียงแว่วๆอะไรไม่รู้อ่ะพี่บางครั้งก็จับใจความได้บางครั้งก็จับใจความไม่ได้บางครั้งก็แบบมีเสียงที่เรารู้สึกว่าคือแบบหวยหวนนะพี่ยังไงอ่ะหวยหวนไม่มีอะไรหวยหวนคือเป็นเสียงคนหรือเสียงยังไงอ๋อคือมันไม่มีคนเรียนชั้น5เอาพี่เอาตึกนี้ละกันแล้วถามหน่อยดิพี่แล้วมันเสาร์อาทิตย์เด็กนักศึกษาปริญญาตรีมันไม่มีมาเรียนแล้วพูดง่ายว่าเสาร์อาทิตย์ก็จะมีห้องเปิดไม่เกินสัก4ห้องอ่ะไม่กี่เซกก็มีแบบพวกปริญญาโทจะมี2ปีใช่ไหมปี1กับปี2ครับที่เหลือก็จะเป็นทีสี่แต่คราวนี้ยกเว้นคนมาเทอม2ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งก็จะสลับกันจะไม่เกิน4ห้องแล้วถามหน่อยว่าเราก็ถามน้องข้างว่าน้อง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 เอโทษนะอย่าหาว่าพี่บ้านะได้ยินเสียงมาจากข้างบนปะพี่พูดอะไรตลกอ่ะหนูไม่ได้ยินอะไรหนูได้ยินแต่เสียงข้างนอกอ่ะพี่คนเดินแม่บ้านครูหรือไม่ก็คนเปลี่ยนห้องตอนเที่ยงเราก็โอเคโอเคพี่มีอะไรหรือเปล่าเปล่าไม่มีอะไรเราคิดว่าลงหูหูแว่วไปเองนะอันนี้ในส่วนตัวนะอาจจะมาเสียงมาจากรอบห้องอื่นนะแล้วคนก็ถามพี่คนเนี้ยรุ่นแก่ละพี่ผมถามพี่หน่อยพี่ได้ยินเสียงอะไรมาจากด้านบนปะไม่นะแล้วคราวนี้พอเรียนไปสักระยะหนึ่งเดย์เริ่มถามหลายคนแล้วได้ยินเสียงอะไรไหมเขาบอกไม่มีอะไรอ่ะหูแว่วไปหรือเปล่าเลยอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้ในห้องก็เริ่มสงสัยว่าเดย์เป็นอะไรเดย์เป็นคนขี้ระแวงเป็นแพนิคหรือเปล่าเดย์ก็บอกเปล่า
แต่อันนี้ขอพูดตรงๆนะในส่วนตัวเดย์เกิดในช่วงตอนปี2ครึ่งถึงปี4 4 5คือมันเป็นช่วงความเป็นความตายครับคือบางคนถามว่าเป็นความเป็นความตายยังไงคือมีคนเขาบอกว่ามันเป็นช่วงที่เรียกว่าลงฆ่าสัตว์จะเอาพวกสัตว์มาฆ่ามันจึงเป็นช่วงของเป็นความตายและเดย์เกิดวันศุกร์และปีเสือเดย์ก็จะเป็นคนที่จะแบบสัมผัสในสิ่งที่มองไม่เห็นได้แต่เดย์ไม่เคยเห็นจ่าๆนะแต่เดย์จะรู้ว่าตรงไหนมันมีหรือไม่มีหรือจะมาเป็นสีเป็นกลิ่นหรือเป็นแบบเขาเรียกว่าลมหรืออะไรอย่างนี้หรือเป็นแบบอย่างอื่นนะครับคือเดย์ก็คิดในใจแล้วแหละแต่ตอนนั้นเดย์ยังไม่ได้ใส่ใจแต่เดย์รู้ว่ามันต้องมีอะไรข้างแน่ข้างบนแล้วคราวนี้เดย์ก็พยายามไม่สนใจอะไรนะตอนเทอมหนึ่งผ่านไปเพราะว่ามันถ้าเราไปสนใจเดี๋ยวมันจะแบบมาอะไรกับเรามากแล้วคราวนี้เดย์ก็เลยหมดเทอมหนึ่งสอบเสร็จแล้วอะไรแล้วอาจารย์ครับก็คือเป็นด็อกเตอร์ครับผมถามด็อกเตอร์หน่อยทำไมชั้น5ถึงติดตายครับเขาก็ถามเราเดย์กลับมาแล้วคุณทำไมคุณต้องถามคำถามนี้เนี่ยคุณถามแปลกนะผมว่ามันไม่แปลกนะอาจารย์คิดว่ามหาลัยเราอะทำไมต้องปิดแบบล็อกตายทางขึ้นด้วยผมสงสัยมานานแล้วเธอต้องการจะสื่ออะไรกันแน่อาจารย์ผมพูดตรงๆนะผมได้ยินเสียงมาจากข้างบนห้องนี้แหละอาจารย์แบบพังอ่ะเธอจะรู้ไปทำไมไม่มีอะไรจบอาจารย์คนนี้เขาพูดอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วคราวนี้เดย์ก็เรียนไปประมาณ2ปีอ่ะได้ยินอย่างนี้ประจำและเดย์รู้ไหมเดย์ทำยังไงทำไงอ่ะก็ไล่มันไปดิฮะก็ไล่ไปก็ฟังดีนะเดย์บอกเออขอโทษนะอย่ามากวนนะแต่เดย์ไม่ได้พูดตอนที่เดย์เรียนนะตอนแบบคนออกจากห้องแล้วเดี๋ยวแม่กลางวันก็บอกผมขอมาเรียนนะผมไม่ยุ่งกับคุณนะอันนี้คือพูดออกเสียงเลยใช่กลางวันกับตอนหลังเลิกแล้วเดี๋ยวคุณเขาจะหาว่าเราบ้าเราก็ต้องต่างคนต่างอยู่นะครับผมมาเรียนนะผมไม่ยุ่งกับคุณนะอย่างนี้เราก็ได้ยินอย่างเงี้ยอยู่2ปีครับแล้วคราวนี้พอปีที่2เทอม2มันจะต้องเป็นการลงทะเบียนเรียน P4 เดย์ก็จะไม่ได้มาบ่อยแล้วเดย์ก็เลือกทำหัวข้อที่เดย์สนใจเพราะว่าเดย์จะมาใส่ใจกับสิ่งนี้ไม่ได้ตลอดนะเพราะว่ามันจะทำให้เดย์เรียนได้จบและอย่างเขาก็ไม่สามารถทำในเดย์ได้แล้วมาเป็นกลางวันแล้วคราวนี้ประมาณว่าเดย์ก็ได้ยินเสียงเนี้ยประมาณ2ปีชินแล้วว่าแต่เราไม่รู้ว่าจะสื่ออะไรเพราะว่าเราไม่พร้อมจะมาช่วยเขาหรืออะไรอย่างนี้แล้วคราวนี้ตอนเรียนจบอะแหละเดย์เรียนเทอม2ปี2ก็เริ่มจะทำวิทยานิพนธ์เริ่มเสนอ proposal แล้วเดย์ทำวิทยานิพนธ์ไปอีก2ปีก็คือเรียนปริญญาโท4ปีจบปี58มันไม่ใช่ว่าเราเรียนคอร์สเวิร์กอย่างเดียวแล้วก็ทำแค่ครึ่งเทอมจบอาจารย์จะต้องเวทแมทช์กับเราแล้วเราก็ต้องแก้เยอะมากเป็นประมาณ100กว่าหน้าและทำเป็นภาษาอังกฤษเพราะเรียนภาษาอังกฤษแล้วมันเป็นวันจบก็คือไปตีพิมพ์เสร็จแล้วยื่นอะไรเสร็จแล้วแล้วก็สอบดีเซนอะไรหมดแล้วตั้งคณะกรรมการอะไรหมดแล้ววันนั้นก็คือไปเจอผอ.หลักสูตรเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะแต่เขาพูดภาษาอังกฤษนะ congratulations เขาพูดอย่างเงี้ยแล้วสักนี้เราก็เลยบอกว่าเราก็เลยถามอาจารย์ครับผมขอถามอาจารย์หน่อยได้ไหมเพราะว่าเราเป็นยื่นเสนอกับผอ.หลักสูตรอาจารย์ครับผมขอถามอาจารย์นะอาจารย์อยู่ที่มากี่ปีแล้วครับเธอจะถามทำไมเหรอก็อยู่มาตั้งแต่เกือบสร้างๆเลยแหละอาจารย์มาทำงานที่นี่ตอน30กว่าๆตอนนั้นเรียนจบปริญญาโทมาไม่กี่ปีแล้วอาจารย์เล่าความจริงชั้นบนมาให้ผมได้ฟังได้ไหมนี่เธอพูดเรื่องอะไรเขาก็เริ่มขึ้นเสียงเธอพูดเรื่องอะไรเธอจะมาพูดอะไรกันแน่เดย์ได้ยินเสียงโหยหวนบางครั้งได้ยินเสียงร้องได้ยินเสียงขอให้ช่วยและได้ยินเสียงเดินไปเดินมาและได้ยินเสียงเหมือนคนเรียนอยู่นี่เธอกำลังจะหมายความว่าเธอคิดว่าข้างบนมีผีใช่ไหมเขาก็เริ่มขึ้นเสียงแล้วเขาเป็นด็อกเตอร์เขาก็คือจะไม่เชื่อเรื่องผีเข้าใจใช่ไหมคนที่เรียนสูงแต่ผมไม่ได้บูลลี่คนที่เป็นด็อกเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับคือในส่วนตัวเขานี่เธอจะมาพูดเรื่องอะไรมันไม่มีอะไรทั้งนั้น
เราก็เริ่มขึ้นสิ่งอาจารย์ครับพูดความจริงมาดีกว่าครับเดย์รู้ทุกอย่างนะอันนี้เขาทีนะขอขึ้นสิ่งนิดนึงนะเป็นสำเนียงตอนนั้นเลยเดย์รู้ทุกอย่างอาจารย์มันต้องเคยมีประวัติมีทั้งเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายบางครั้งก็เป็นเสียงเรียงบางครั้งก็เป็นเสียงพูดอะไรกันบางอย่างแล้วก็มีเสียงทะเลาะกันแล้วก็มีเสียงเดินไปเดินมาอาจารย์ครับฟังเดย์นะอาจารย์เดย์มีสัมผัสพิเศษถึงอาจารย์จะไม่บอกเดย์ก็ต้องรู้ให้ได้แต่เดย์สัญญานะว่าเรื่องนี้จะเป็นความลับกับเดย์กับอาจารย์สองคนเท่านั้นครับเขาก็บอกโอเคเขาก็บอกเนี้ยเสียงพอบอกโอเคอาจารย์จะพูดตอนเรื่องนี้ให้เธอฟังคนเดียวนะเรื่องนี้มันเกิดมานานมากแล้วเรื่องนี้ก็เกิดประมาณสมัย2533435นี่แหละพี่มันก็นานแล้วเดิมทีนั้นมหาลัยนี้นั้นก็มีตึกไม่เยอะแล้วตึกที่เรียนก็เป็นภาษาก็จะเป็นพวกวิชาพื้นฐานเรียนรวมกันแล้วจากนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งเขาหล่อมากเขาบรรเลงวิชาภาษาอังกฤษรวมกันตอนนั้นเป็นเทอม2แล้วนักศึกษาในห้องก็ยังไม่เยอะมากก็จะอยู่ที่ประมาณ50แล้วจากนั้นเขาก็ได้เรียนกับอาจารย์นี่แหละตอนนั้นอาจารย์ยังไม่เป็นด็อกเตอร์อาจารย์เป็นแค่ครูประจำแค่จบปริญญาโทบรรจุใหม่ตอนนั้นอาจารย์ยังไม่ได้เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรครับสมัยนั้นคณะบดีก็เป็นอีกท่านหนึ่งยังไม่ใช่ท่านปัจจุบันตอนนั้นอาจารย์เองก็ยังหนุ่มอยู่นะวัยกลางคนแล้วผู้หญิงกับผู้ชายคนนั้นเขาก็รักกันมากเขาเห็นกันในห้องแล้วเขาก็นั่งด้วยกันผู้หญิงก็รักผู้ชายมากผู้ชายก็รักผู้หญิงมากแต่ในจุดหนึ่งนั้นก็ความรักตอนนั้นก็อาจจะยังเป็นเด็กมั้งเพราะตอนนั้นคนทั้งสองขึ้นแค่ปี2ก็ยังแค่อายุ19ถึง20กว่าๆแต่มันวันหนึ่งมันนั้นมันเป็นวันสอบเสร็จแล้วคนนี้บอกว่าตอนนั้นมันเลิกเรียนประมาณ5โมงเกือบ6โมงแล้วแต่2คนนั้นไม่ยอมกลับมีปัญหากันอยู่บนตึกและตอนนั้นเองมันเป็นช่วงเซสชั่นบ่ายจะต้องเลิกเรียน 16.00 แต่พวกเขาก็เคลียร์กันแต่มีแม่บ้านคนหนึ่งเขาแอบเห็นเพราะเขาจะต้องมาทำความสะอาดแล้วคราวนี้แม่บ้านเอาเรื่องนั้นมาเล่าให้อาจารย์ฟังเพราะอาจารย์เองจะต้องมาทำแผนการสอนทำประเมินผลและเตรียมการสอนสมัยก่อนเพราะอาจจะต้องใช้เวลาและต้องใช้ขันใสย้อนไปวันนั้นเองอาจารย์เองก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นผู้หญิงกับผู้ชายลงไม้ลงมือกันอย่างรุนแรงตายกันทั้งคู่บนตึกและห้องที่ตายคือห้องที่อยู่บนเหนือหัวเดย์นะครับเดี๋ยวลงไม้ลงมือนี่คือยังไงอ่ะคือเข้าที่สันฐานจากโรงพยาบาลนะตอนนั้นอาจารย์ไปมีรอยฟันจากคัตเตอร์แล้วคันนี้ประมาณว่าผู้ชายเสียเลือดไปมากผู้หญิงน่าจะไปฟันผู้ชายนะเพราะว่าผู้ชายมีรอยคัตเตอร์ฟันเสื้อนักศึกษาขาดตรงท้องน่าจะแทงไปด้วยลึกเพราะเสียเลือดมากเพราะถ้าเกิดฟันธรรมดามันไม่ได้เสียเลือดขนาดจะตายหรอกแล้วคราวนี้ผู้หญิงเองนั้นก็ได้รับบาดเจ็บผู้ชายก็คาดว่านะผู้หญิงมีรอยบอบช้ำโดนทุบทำร้ายจนสลบน่าจะเป็นการต่อสู้กันแล้วคือเหมือนกับว่าในส่วนตัวนะสมัยนั้นอาจารย์เขาบอกว่าน่าจะเป็นการต่อสู้กันแล้วคราวนี้ผู้หญิงน่ะผู้ชายน่าทำร้ายผู้หญิงแล้วผู้หญิงเอาคัตเตอร์อ่ะมีอ่ะฟันไปอ่ะแทงไปอ่ะโอ้โหแล้วคันนี้ประมาณว่าวันนั้นเป็นวันที่ตอนเย็นไม่มีอาจารย์ท่านใดอยู่มีแต่อาจารย์ของเดย์อยู่ที่เป็นผอครับแล้วคันนี้ประมาณว่าไปที่โรงพยาบาลตายที่โรงพยาบาลแต่หมอบอกว่าจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ตายโรงพยาบาลหรอก
น่าจะตายระหว่างทางเพราะสมัยก่อนไม่มีความเจริญในเรื่องของรถพยาบาลสมัยนั้นแล้วก็การเดินทางก็ยังลำบากอยู่ถนนยังไม่สะดวกสบายขนาดนี้เพราะว่าปทุมธานีเมื่อก่อนก็คือเหมือนกับยังการปลูกข้าวอยู่อะไรอยู่แล้วที่นี่ก็ยังสร้างมาไม่นานแล้วคราวนี้หลังจากนั้นไม่นานเรื่องนี้ก็รู้กันแค่คณะบดีคนเก่าแล้วก็อาจารย์แล้วมันมีเรื่องมากกว่านั้นพี่อะไรอ่ะเหมือนกับว่ากันว่าคนจะได้ยินเสียงแบบเขาเรียกว่าจะไม่มีการทำบุญกันหรือไม่มีการเขาเรียกว่าขึ้นตึกใหม่อะไรใหม่คือวันนั้นเองก็มีการเช็คคราบหรืออะไรนะทั้งหมดแล้วก็แม่บ้านเขาก็สั่งว่าให้เก็บเรื่องทั้งหมดแต่ว่าเรื่องมันถึงอธิการบดีครับก็คือมีอธิการบดีอาจารย์ของเดและแม่บ้านเท่านั้น3คนที่รู้แต่คราวนี้มันก็มีคนบางคนอาจจะรอดเห็นหรือมีการพูดออกไปเพราะว่ามันเกิดในมหาวิทยาลัยเพราะคนมันตายอ่ะมันไม่ได้รู้แค่นี้แน่นอนอาจารย์เขาพูดมาอย่างนี้แล้วจากนั้นก็มีคนได้ยินเสียงแบบเขาเรียกว่าไงรู้ไหมได้ยินได้กลิ่นเวลาใครจะเดินผ่านหรือใครอยู่ในห้องจะได้กลิ่นเหม็นได้เห็นภาพคนเดินไปเดินมาบางคนก็เห็นภาพผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างโปร่งใสเดินไปบางคนก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างแล้วบางครั้งก็มีเสียงกรีดร้องบ้างเสียงโหยหวนบ้างบางคนก็แบบตามไปเข้าฝันว่าให้ทำบุญไปหน่อยอะไรไปหน่อยครับคราวนี้เรื่องก็เริ่มดังขึ้นมาละ1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนเริ่มลือกันอ๋อมันดังมากแล้วเพราะว่ามันมีคนเจอกันหนักๆเพราะมันไม่มีการทำบุญหรือแบบปัดรังควานไปครับแล้วคราวนี้กลางวันเองนี่แหละสมัยนั้นมีคนมันก็จะมีคนประมาณเอ้ยแม่งผีหลอกว่ะเขาจะพูดแม่งผีหลอกก็กรี๊ดดังๆอ่ะอันนี้แต่ผมไม่ขอกรี๊ดแต่เดี๋ยวเสียงมันจะดังไปกรี๊ดเหมือนในหนังอ่ะอู้กรี๊ดอย่างเงี้ยแบบผีหลอกผีหลอกอะไรใครผีหลอกอะไรมันไม่มีผีมันไม่มีผีสักหน่อยคิดกันไปเองหรือเปล่าเพื่อนก็บอกไหนผีกูไม่เห็นมึงเลยอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็พูดมึงบ้าไปหรือเปล่ามึงเห็นผีได้ยังไงกลางวันกูเห็นจริงจริงกูเห็นจริงจริงมันไม่ได้เห็นทุกคนนะและคราวนี้ประมาณว่าอาจารย์ก็เริ่มสังเกตแล้วว่าครับแม่งยังไม่ไปอีกหรอวะตายไปนานแล้วและคราวนี้มันไม่พอขนาดนั้นที่บางคนแม่งไปลองดีอีกกลางคืนไปเล่นผีถ้วยแก้วอีกมึงเอ้ยเจอดีอีกอ๋อเราเขาทำยังไงหนีแบบกระเจิงเลยนะพี่แบบหนีแบบโอ้โหแบบแทบแบบหนีแทบกระเจิงเลยแล้วคือเหมือนกับว่าเจอซากหรืออะไรขนาดนี้แล้วคราวนี้เกิดอะไรรู้ป่ะจนมีการเรียกประชุมกันในสมัยนั้นครับประมาณว่าห้ามพูดเรื่องนี้ออกไปเด็ดขาดใครพูดจะไล่พวกเธอออกในคณาจารย์และบุคลากรแล้วเขาก็ทำพิธีแบบเขาเรียกว่าทำบุญทำอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะตอนเขาตายอ่ะอาจารย์เขาเล่าให้ฟังว่าทางญาติเขาทำบุญเขาอะไรแล้วแต่ไม่ได้เชิญดวงวิญญาณออกจากที่อ๋ออ๋อใช่เพราะว่าถ้ามาเชิญวิญญาณมันก็อาจจะเอิกกระเลิกอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะแมนและท่านแล้วเราสุดท้ายเขาทำยังไงอ่ะก็เลยว่าจนมันไม่ไหวแล้วนะคือบางคนก็แบบไปทำที่เลนบ้างไปขอหวยบ้างโอ้ไปกันใหญ่คือแบบขอโทษคือแบบเด็กวัยรุ่นบางคนก็ไปลองของไปอะไรเงี้ยมึงเอ้ยใครไปลองของอ่ะมึงเขาตามมึงถึงบ้านเลยนะตอนนั้นน่ะใครเขาลือนะมึงอยากไปลองของหลักเด็ดขาดนะมึงตามมึงถึงบ้านนะครับแล้วคราวนี้หอพักแถวนั้นมักจะเห็นแบบไฟดับติดติดคือมองมาจากที่หอพักมาที่ตึกนี้ถูกต้องเขาก็นึกว่าเฮ้ยไฟแม่งเสียหรือเปล่าวะแต่คนเนี้ยจนอยู่ไม่ได้พี่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมันเริ่มลือกันรอบนอกแล้วแม่งมันไม่ใช่ไฟเสียแล้วแหละเดย์ต้องเริ่มระวังคำพูดแล้วนะต้องเริ่มระวังคำพูดแล้วนะเออมันเยอะไปเยอะไปอ๋อครับโทษทีพี่ก็คืออันนี้คือวัยรุ่นพูดแต่ก็คือว่าเข้าใจมันคือผีแหละและคนเนี้ยเข้าใจนะครับเพื่อนผู้ฟังเนาะมันเป็นภาษาวัยรุ่นตอนพูดแต่แล้วมันประมาณว่าเขาก็มีการทำบุญมีการเชิญวิญญาณอะไรเงี้ยแต่จะเป็นการแบบแอบทำเงียบๆแล้วเขาก็มียามมีอะไรอย่างเงี้ย
ไม่เด็กรู้ไม่อะไรรู้แล้วไปทำช่วงเย็นอย่างเงี้ยแล้วก็รีบทำรีบกลับไปเลยพวกพระอะไรอย่างนี้นิมนต์ไปเลยพี่เขาก็กลับไปเลยแล้วคราวนี้ประมาณว่ามันก็เงียบไปแล้วแต่มันไม่จบแค่นั้นพี่อะไรอ่ะคราวนี้คือใครอะที่เป็นแบบพวกแบบมีเซนพิเศษหรืออะไรเงี้ยมักจะเจอแต่ก็คือมีบ้างที่เจอนะจนกลายเป็นเรื่องเล่าว่าห้องเนี้ยถ้าใครมีเซนต์ไปอะไรเงี้ยมันก็จะอย่างนั้นนะพี่ก็คืออย่างนั้นแล้วคราวนี้คราวนี้มาถึงเดือนละพี่ประมาณว่าวันนี้ก็คือฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าข้างบนมันเป็นยังไงแน่วันนั้นมันเป็นวันลอยกระทงที่เขาจะมีกิจกรรมอย่างที่คืนที่แล้วเกิดอะไรขึ้นไหมประมาณว่าไปกับเพื่อนหนึ่งคนที่อันนี้ห้ามทำตามนะผู้ฟังห้ามทำตามนะก็คือว่ามีทูบหนึ่งดอกไปคือไปที่สูตรเลยมันเป็นไงเจเป็นคริสแต่เพื่อนเป็นพุทธครับเธอช่วยฉันหน่อยนะแล้วเราก็แอบขึ้นไปตรงนั้นประมาณว่าไงป้าเขาก็พูดว่าอยากรู้อยากลองอยากเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นสมัยนั้นผมมาดีนะแต่แค่อยากจะรู้เหตุการณ์เฉยๆเพราะผมได้ยินมาอะไรอย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นไหมก็คือแอบขึ้นทางหน้าต่างพี่หนูขึ้นไปทางหน้าต่างแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วพี่อะไรอ่ะมันก็มีคนมาเคยทำอย่างเดพี่มีทั้งแบบข้าวมีเขาแบบเครื่องเส้นมีทั้งกระดานผีถ้วยแก้วมีทั้งอะไรสารพัดแล้วคราวนี้เดก็เข้าไปห้องนั้นเลยพี่แล้วห้องนั้นมันปิดอยู่ใช่ไหมแต่กลอนมันไม่ดีแสดงว่าน่าจะมีคนมาเคยมาแล้วแล้วคือก็เอาแบบเขาเรียกว่าในร่องประตูใช่ไหมเดก็เอาเหล็กไปงัดมันก็ป๊อกออกมามันป๊อกออกมาก็คือง่ายๆแสดงว่ามีคนไปทำแล้วแล้วเดก็แบบเอาไฟไปส่องอะไรอย่างเงี้ยแบบสำรวจแล้วเป็นไงเพราะว่าโต๊ะข้างบนมันแตกอย่างนึงมันไม่ใช่โต๊ะเลคเชอร์เป็นกระดานสีขาวปกติแต่มันจะเป็นโต๊ะเขาเรียกโต๊ะไม้ใช่ไหมคราวนี้เดย์ก็ส่องไปอะไรอย่างเงี้ยเดย์ก็คิดว่าประมาณโต๊ะตรงนี้แหละที่มันอยู่บนหัวฉันนั่นแหละครับแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่หนูเอาไฟไปส่องมันมีอาคมนึงอะชื่ออันนี้ขอสมมติชื่อแล้วกันไม่บอกชื่อพี่เขานะเอรักดีอุ้ยเป็นตัวหนังสือเขียนไว้บนโต๊ะใช่มันเป็นแบบลิควิดเป็นแบบอันลิควิดไฟอ่ะพี่มันคงสมัยก่อนเนาะแบบเขาเรียกโต๊ะเลคเชอร์ไม้เนี่ยนะแล้วตอนนี้โอเคพี่ถ้าพี่จะบอกอย่างนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่ขอให้พี่ไปสู่สุคตินะครับเนาะผมไม่ได้มาล่วงเกินเลยนะครับขอบคุณนะครับพี่บอกแล้วคราวนี้วันรับปริญญาผ่านไปสักพักแล้วเป็นอาจารย์ครับขอถ่ายรูปหน่อยครับได้สิอาจารย์ครับผมขอคุยหน่อยครับวันนี้เป็นวันรับปริญญาครับอาจารย์ครับพี่ที่ชื่อ A กับ B คนนั้นน่ะอาจารย์ก็เริ่มมองแล้วนี่เธอพูดเรื่องอะไรอีกเขาคือคนที่ตายข้างบนห้องที่ผมเรียนใช่ไหมครับอาจารย์ตลอดทั้ง4ปีที่ผมได้ยินน่ะนี่เธอรู้ได้ยังไงเขาพูดอย่างนี้แล้วนี่เธอรู้ได้ยังไงเราก็โกหกอาจารย์ไปบอกว่าอ๋อเขามาเข้าฝันมาบอกทั้งที่จริงๆเขาไม่ใช่หรอกเราแอบขึ้นไปแหละก็คือเขารู้ประมาณว่าเขาสงสัยว่าเรารู้ชื่อได้ยังไงใช่ก็เลยแอบไปโกหกถ้าเกิดขึ้นไปเดี๋ยวแบบมันจะมีปัญหาที่หลังนะตรงนี้แล้วคราวนี้ประมาณว่าอาจารย์เขาก็หน้าซีดแล้วเขาก็แบบหน้าซีดเลยนะเป็นไก่ต้มนะพี่แล้วประมาณว่าพูดว่าไงป่ะถูกที่เธอพูดทั้งหมดแหละแล้วจากนั้นเดย์ก็ไม่ได้ไปมหาลัยอีกเลยหลังเรียนจบเนาะก็ตอนทุกวันนี้ก็เรียนจบปี58ไปถามจนไปรับปริญญาปี59ครับที่ก็เป็นประมาณนี้ก็เรียนคอร์สเวิร์คไป2ปีทำปริญญาเอกอยู่กับตรงนั้นไปอีก2ปีก็เรียนกับปี4ปีพอดีก็คือเหมือนกับว่าเสียงที่ได้ยินทั้งหมดตอนแรกที่เราเช็คจากคนรอบตัวคือเขาอาจจะเป็นเรียกอะไรพลังงานที่เบาบางมากแล้วหลังจากเวลามันผ่านมาทำให้เฉพาะคนที่เชื่อว่ามีเซนต์อะไรเงี้ยถึงจะได้ยินอะไรประมาณนี้เนาะเราถึงได้ยินแต่บางวันที่บางคนได้ยินเสียงแบบหนักเลยนะถึงขนาดต้องไปทำบุญเลยนะครับเสียงแบบโต๊ะล้มมาปึ้งอ่ะก็ถือเป็นเรื่องนึงที่น่ากลัวเนาะแต่ก็ดีเนาะอุตส่าห์แบบว่าเก็บมาโห4ปีกว่าที่จะมารู้เรื่องทั้งหมดว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะแหมอุตส่าห์เก็บมาแล้วก็มาหาคำตอบจนได้แล้วก็เดย์ก็อธิบายไปแล้วว่าทำไมเดย์ถึงเป็นคนที่เรียกว่าสัมผัสกับเรื่องพวกนี้ก็คือเป็นเรื่องของฤกษ์ยามเวลาตกฟ้าถูกไหม
Oh, แต่ไม่ดื้อถ้าเลือกได้ไม่ขอยุ่งอย่างนี้ดีกว่านะเพราะว่าเราเห็นเรายุ่งอะไรนี้เราก็จะเฉยๆอ่ะแต่วันนั้นมันทนไม่ไหวแล้วคือ คุณต้องการอะไรบอกเราหน่อยได้ไหมก็คือในส่วนตัวนะที่เขาอยากจะมาสื่ออะไรรู้ไหมในส่วนตัวผมว่าเขายังไม่ถึงที่ตายอ่ะก็ตามความเชื่อแหละตามความเชื่อที่เขายังไม่ถึงที่ตายที่ถ้าคนที่เขาเรียกว่าประสบอุบัติเหตุหรือว่าฆ่าตัวตายไม่ใช่การตายด้วยธรรมชาติจริงๆเนี่ยก็จะถือว่าเหมือนเขายังไม่หมดอายุไขเขาจะต้องวนเวียนอยู่บนโลกใบนี้จนกว่าเขาจะหมดอายุไขเขาถึงจะไปตามทางของเขาได้เนาะครับก็สงสารเขาเนาะครับก็ทุกวันนี้ได้ยินเรื่องอันนี้ไหมก็พูดตรงๆก็ไม่มีใครรับรู้ว่าเรื่องนี้นะก็หายไปตัวเราไปทำบุญให้เขาเปล่าไม่เพราะเดย์ไม่ได้เป็นพุทธเดย์เป็นคริสต์เดย์ก็ไม่สนใจเนาะแต่เพื่อนทำให้ถือว่าโอเคแล้วล่ะแต่ว่าจากนั้นก็ไม่ได้มีเรื่องอันนี้ดังมาอีกเลยนะครับแต่ถ้าไปถามใครเขาก็จะไม่พูดกันแล้วก็ครูเก่าๆคนเก่าๆเขาก็กเกษียณรีทายกันไปแล้วก็หายไปตามเวลาอาจจะเป็นเดย์คนสุดท้ายที่รู้เรื่องนี้ครับก็ขอให้พี่คนนั้นเขาก็ได้ไปเกิดใหม่แล้วกันเนาะเพราะเรื่องนี้น่าจะเป็นคนสุดท้ายที่ได้ไปรับรู้ครับรู้ใช่ไหมก็เป็นไปได้ว่าทุกวันนี้เขาอาจจะหมดอายุขัยเขาแล้วจริงๆก็ได้โน่อาจจะไปแล้วแล้วอาจารย์ตอนนี้ก็ใกล้จะเกษียณแล้วแหละเนาะก็ไปตามเวลาเนาะครับใครที่ฟังอยู่ก็ไม่ต้องไปโหขนขวายถามหาอาจารย์ที่ตัวเองเรียนนะปล่อยให้มันเป็นเรื่องเล่าไปก็แล้วกันให้เขาเป็นตำนานไปนี่บอกก่อนเผื่อมีเด็กๆฟังอยู่แล้วแบบเอ้ยมาอะไรเราเปล่าเดี๋ยวไปถามกันใหญ่เลยอะไรอย่างนี้อ๋องั้นแสดงว่าเดย์เป็นคนที่ประสบพบเจอเรื่องแบบนี้บ่อยๆถ้ามีโอกาสมาเล่าให้ฟังกันอีกนะได้ครับพี่โอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับเดย์ที่มาปิดท้ายให้เรานะรักษาสุขภาพด้วยนะครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับพี่ขอบคุณครับสายต่อไปเรื่องต่อไปชื่อน่ารักเชียวครับชื่อคุณต้นข้าวมารออยู่ในสายเรียบร้อยแล้วครับคุณต้นข้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่วนเรื่องของคุณต้นข้าวเป็นประสบการณ์คุณต้นข้าวมีเอี่ยวกับเรื่องนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเป็นร้านทำผมของเพื่อนเหรอฮะใช่ค่ะเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วใช่ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นที่ร้านทำผมของเพื่อนฮะน้องปกติเขาอยู่ที่กรุงเทพนะคะแล้วแต่ว่าบ้านเกิดเขาอยู่ประมาณทางภาคอีสานน้องผู้หญิงอ่ะแต่ส่วนแฟนเขาเนี่ยเขาจะเป็นทอมแล้วก็เขาเรียนตัดผมชายมาแต่ว่าเขาเปิดร้านอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่บ้านเกิดเขาแล้วก็มีความคิดเห็นว่าอยากจะมาอยู่กับแฟนที่เมืองการก็คือมีเพื่อนอยู่ที่นี่เนี่ยค่ะก็อยากจะมาลองมาเปิดร้านที่นี่ดูอะไรเงี้ยแยกจากร้านประจำที่เขาเคยเป็นพนักงานเขาเคยเป็นลูกจ้างเขามาก่อนทีนี้อยากจะมาเป็นตัวของตัวเองเขาก็เลยเพื่อนหาทำเลให้ที่เมืองการนะคะก็อยู่ตรงซอยอยู่ใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำแควเลยนะคะอยู่เขตนั้นเลยแต่ไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนเนาะพอดีร้านเนี้ยน้องก็เคยเกิดไว้แล้วว่าเดี๋ยวหนูจะไปเปิดร้านที่นู้นนะเจ๊ยังไงเจ๊มาช่วยมาดูที่ร้านให้หนูหน่อยเราก็ยังไม่ว่างเนาะน้องก็เปิดร้านมาได้สักเข้าเดือนสองก็ยังไม่มีลูกค้าเนาะยังมีแบบลูกค้ายังน้อยก็อาจจะแบบร้านเปิดใหม่ลูกค้าอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเราก็บอกใจเย็นน้องก็เลยบอกว่าซีมันมีปัญหาเรื่องห้องเช่าอยู่นะมันมีก่อนหน้าเนี่ยมันมีคนมาเช่าเนี่ยเยอะหลายคนหลายเจ้ามากใครมาเช่าก็เจ๊งหมดอ่ะใครมาเช่าก็เจ๊งหมดเราก็เลยว่าอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นน้องมันก็เลยบอกว่าเขารู้ว่าเรามีสัมผัสที่หกเรามีซิกเซนต์อย่างเงี้ยเขาก็เลยอยากจะให้เราเนี่ยไปนอนดูอะไปนอนค้างเขาสักคืนจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะให้เราดูว่าเออมันมีอะไรมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูจะอยู่ได้ไหมอย่างเงี้ยหรือควรย้ายหรือควรจะอยู่ต่อหรือควรจะแก้ยังไงเพราะเขาก็ทุนน้อยก็ไม่อยากย้ายก็เลยบอกเอาไม่ไรเดี๋ยวลองแป๊บเดี๋ยวไปก็มีอยู่วันหนึ่งก็เราก็สะดวกที่จะไปเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาไปถึงเนี่ยเขาก็เล่าแค่ส่วนตัวบ้านนะคะไอ้ส่วนอื่นเขายังไม่ได้เล่าแต่ไอ้ระหว่างที่เขาเล่าให้เราฟังเนี่ยเขาบอกว่าเจ๊เชื่อไหมตอนที่หนูเข้ามาที่แรกอ่ะมันขอโทษนะคะมันสกปรกมากอ่ะมันมีผ้าอนามัยที่ใช้แล้วเต็มบ้านเลยอ่ะคือเราก็ไม่เข้าใจว่าสถานที่แบบเนี้ยมันมีแบบนี้ได้ยังไงอาจจะต้องมีคนแกล้งหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้แต่ระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยคือน้องเขาก็มาเปิดร้านได้ช่วง
เข้าเดือนที่สองแล้วเนาะก็ปลุกก็สะอาดทำตกแต่งร้านนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยหมดแล้วนะส่วนที่เรานอนเนี่ยเราก็จะนอนตรงมันจะมีห้องนอนอยู่แต่ว่าเราในห้องมันไม่มีของก็ทุกคนจะนอนตรงที่น้องเขาตัดผมเลยอ่ะก็ทำความสะอาดแล้วก็นอนกันตรงนั้นแต่ก่อนนอนเนี่ยเขาก็ให้เราเนี่ยเปิดไพ่ดูดวงแต่ละคนเป็นยังไงเป็นยังไงเปิดน้องผู้หญิงเราก็บอกว่าระหว่างที่เปิดไพ่ดูให้เขาเนี่ยเราก็บอกว่ามีผู้หญิงมากระซิบบอกว่าเขาไม่เกี่ยวนะไอ้ที่คนที่อยู่ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวคุณต้นข้าวค่ะคุณเปิดไพ่อือฮึแล้วมีเสียงผู้หญิงมากระซิบคุณต้นข้าวเหรอใช่ค่ะเฮ้ยได้ยินเสียงผู้หญิงมากระซิบข้างหูแล้วว่าไม่เกี่ยวกับเขากระซิบเบาๆอะค่ะไม่เกี่ยวกับเขาแต่เมื่อก่อนเนี้ยข้าจะเห็นผีได้ปกติเห็นเป็นรูปเป็นร่างได้แต่ตอนที่เดี๋ยวขอย้อนหลังไปนิดนึงพอข้าไปสักมีครูบาอาจารย์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะไม่เห็นด้วยตาเปล่าจะเห็นด้วยตาในคือสามารถที่จะเห็นด้วยตาในได้ว่าตรงนี้มีอะไรแล้วรูปร่างแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยเห็นได้ระหว่างที่ดูให้น้องเขาเนี่ยเราบอกให้พี่ผู้หญิงมาบอกกระซิบบอกว่าไม่เกี่ยวเขาด้วยผู้หญิงผมยาวปะผมยาวมูเห็นแล้วผมยาวอ่ะประมาณเอวเลยแล้วหน้าแล้วรูปร่างนิดเล็กบางๆใช่ไหมมึงเคยเห็นเขาปะก็ถามเขานะก็ถามน้องเขาว่ามึงเคยเห็นเขาไหมเขาบอกว่าใช่เลยเจ๊หนูฝันเห็นผู้หญิงคนนี้เลยผมยาวๆแล้วก็รูปร่างนิดเล็กที่พี่เจ๊พูดเนี่ยเขาก็มาเข้าฝันหนูแล้วเขาบอกหนูว่าเขาไม่เกี่ยวคนที่มาอยู่แล้วอยู่ไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเขาพอข้าวเล่าให้เขาฟังเขาก็บอกว่าเขาฝันเหมือนกันพูดประโยคเดียวกันเลยแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเข้ากับดันเห็นมือของมันเห็นแต่มือค่ะพี่ที่เห็นนะคะมันเห็นแต่มือไม่มีตัวไม่มีหัวไม่มีหน้าตาเห็นแต่มือเหี่ยวๆสีดำดำแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยแวบเข้ามามันแวบอยู่ในบ้านห้องนั้นเข้าเลยบอกว่าเฮ้ยมือมันไม่ได้มีคนเดียวว่ะมันไม่ได้มีผู้หญิงคนเดียวว่ะกูเห็นมือเขียวๆดำๆด้วยเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาเห็นอะคือเขาฝันเห็นหมดเลยว่ามีผู้หญิงแก่ๆเนี่ยมือดำๆเหมือนเอื้อมมือเข้ามาจะหยิบอะไรในร้านเขานี่แหละแล้วในกลุ่มเขาก็จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเขาจะเป็นผู้ชายแต่ก็ไม่ได้แมนนะฮะเขาก็มาจะมานอนที่เนี่ยประจำมานอนที่เนี่ยประจำแล้วก็น้องผู้ชายคนเนี้ยเขาก็เห็นผู้หญิงเนี่ยเดินอยู่หลังบ้านซึ่งดึกแล้วนะเดินอยู่หลังบ้านน้องเขาก็บอกว่าเนี่ยไอ้เบิร์ดมันก็เห็นไอ้เบิร์ดมันก็เห็นผู้หญิงเดินอยู่หลังบ้านเมื่อกี้เห็นคนไหนคนสาวหรือคนแก่คนผู้ผมยาวคนผมยาวใช่เห็นคนผมยาวเดินอยู่หลังบ้านแต่ข้าวเนี่ยจะไม่เห็นเป็นตนครับแต่เขาเนี่ยเห็นตนเป็นรูปร่างเลยทีนี้คืนที่ข้าวไปนอนอ่ะคืนนั้นอ่ะนอนที่นั่นพอนอนที่นั่นเนี่ยก่อนที่จะนอนเนี่ยก็เปิดไพ่กันเนาะแต่ละคนเนี่ยมันก็ดวงก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมน้องผู้หญิงผ่านไปก็มาดูแฟนเขาที่เป็นทอมเห็นเด็กผู้ชายเห็นเด็กเหมือนจะเป็นกุมารอะไรอย่างเงี้ยคือที่เราสัมผัสเห็นนะเขาก็บอกอะไรเลยบอกว่าเฮ้ยคุณเห็นกุมารวะมีเลี้ยงกุมารเหรอเขาก็บอกว่าหนูยังไม่ได้เลี้ยงนะแต่ว่ามีคนทักมาว่าหนูมีกุมารมันจริงเหรอเจ๊อะไรเงี้ยเฮ้ยกูไม่รู้ว่ากูเห็นกูเห็นด้วยตาในนะแต่กูไม่ได้เห็นเป็นแบบด้วยตาเนื้อเนาะเราก็บอกว่าเราเห็นด้วยกูสัมผัสได้กูเห็นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่ามีคนทักเข้ามาเหมือนกันว่าเขามีกุมารก็โอเคไม่เป็นไรเพราะเรื่องกุมารเราเป็นเรื่องแบบเรื่องปกติธรรมดาไม่ได้คือสำหรับกุมารเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของเขาเลยเราไม่ได้ตื่นเต้นโอเคไม่เป็นไรผ่านไปจบกลางคืนนอนแล้วก็นอนตรงห้องที่เขาทำงานคือห้องที่ตัดผมก็นอนเรียงกันไปเขาให้นอนเขาเอาโซฟาที่แบบสามารถที่จะเอียงเป็นเตียงได้เขาให้เข้าน้องบนเขาสองคนก็นอนอยู่ข้างล่างครับก็นอนก็นอนไปสักพักเนี่ยเขาเห็นแวบเหมือนมีใครมายืนอยู่หัวนอนไอ้แฟนเขาที่เป็นทองฮะเขาก็หันไปอ่ะคือเราเห็นด้วยตาในแล้วเราก็อธิบายไม่ถูกก็บอก
เห็นแล้วแหละแต่เราไม่พูดเห็นแล้วแหละแต่เราไม่พูดเห็นแล้วว่ามีคนมีเด็กยืนอยู่แต่เราไม่พูดเป็นเด็กเหรอฮะเป็นเด็กเป็นกุมารเลยเป็นตัวกุมารเลยค่ะเราเห็นละเราทีนี้เราแต่เราก็เฉยเราก็เงียบเราก็นิ่งไว้พอประมาณสักตีสองตื่นขึ้นมาตีสองตื่นขึ้นมาด้วยเพราะว่าระหว่างนั้นเราหลับกันไปหมดแล้วแต่ตีสองได้ที่ตื่นขึ้นมาเพราะเราได้ยินเสียงเหมือนแบบมีใครอ่ะเอามือมาปัดกล่องที่อยู่บนชั้นหรือบนโต๊ะอะไรสักอย่างหล่นลงมาแบบดังมากนะคะกล่องที่วางซ้อนๆกันไอ้พวกกล่องพัสดุอะไรที่เขาแบบส่งสั่งของมาแล้วเขาก็ตั้งเรียงๆกันไว้อะเหมือนเอามือปัดแล้วก็หล่นลงมาเสียงดังมากเราก็เลยสะดุ้งตื่นเราก็คิดว่าไอ้สองคนนั่นอะมันหลับแต่หันก็เห็นมันก็ลืมตาแป๊บไปสองคนก็ลืมตากันหมดเลยก็เลยถามว่าเฮ้ยมึงได้ยินอะไรปะเขาบอกที่ก็ได้ยินเนาะเออคุณได้ยินหนูตื่นหนูถามมึงมึงได้ยินไหมโอ้ยหนูคิดว่าเจ๊ไม่ได้ยินนะเนี่ยหนูได้ยินหนูได้ยินแล้วหนูก็เงียบกันเนี่ยสองคนแกนับเนี่ยก็เลยลุกขึ้นมาดูไอ้ตรงที่เชื่อไหมว่าไม่ได้นานับกันเลยนะว่าตรงไหนแต่ทุกคนลุกไปที่จุดเดียวกันอะที่เราได้ยินเสียงว่ามันมีของหล่นอะสุดท้ายแล้วกล่องอะมันมีพัสดุไอ้กล่องพัสดุจริงๆนะคะป้าออสแต่มันไม่ได้หล่นมันตั้งอยู่ของมันปกติซึ่งมันตั้งอยู่กับพื้นเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ข้างบนโต๊ะบนชั้นอะไรเลยแต่มันเรียงตั้งขึ้นมาเฉยๆซึ่งเดิมมันอยู่บนชั้นหรือว่ามันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแต่ตอนที่เราได้ยินเสียงมันหล่นเนี่ยเหมือนหล่นจากที่สูงครับแต่ตรงนั้นไม่มีชั้นไม่มีอะไรเขาวางอยู่กับพื้นแล้วแต่ได้ยินสามคนได้ยินเสียงเดียวกันทีนี้พออีกสักพอมานั่งทุกคนบางคนก็ตกใจอ่ะเพราะเสียงมันดังมากก็เลยเขาก็เลยบอกว่าเจ๊รู้ไหมก่อนที่เจ๊จะมาเนี่ยพวกหนูได้ยินเสียงเนี้ยแล้วครั้งหนึ่งหนูก็ลุกไปดูกันมันก็ไม่มีอะไรแบบนี้แหละมันก็ไม่มีอะไรแบบเนี้ยทีนี้มันก็ถามว่าเจ๊กลัวไหมโอ้ยกูไม่กลัวหรอกปกติทีนี้ก็เลยนอนต่อทีนี้ในใจเราก็คิดว่าอ่ะถ้ามีจริงนะทำให้เรารู้สึกอีกครั้งให้เห็นชัดๆดิว่ามีจริงป่ะเขาก็เลยบอกว่าแก้วน้ำที่เราตั้งไว้บนโต๊ะทำให้หล่นลงมาสิถ้าจะแน่จริงนะทำให้หล่นลงมาแล้วเราจะเชื่อว่ามีจริงแต่ข้าวยังไม่เชื่อนะว่ามีข้าวไม่เชื่อว่ามีหรือไม่มีข้าวแค่ได้ยินเสียงเราไม่ได้เห็นอะไรที่มากไปกว่านั้นเราก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าแน่จริงนะทำแก้วหล่นลงมาให้ได้แล้วเราจะเชื่อแล้วเราจะทำตามที่คุณบอกที่บอกว่าให้เราทำอะไรอะไรเนี้ยนะเขาไม่ปัดแก้วนะคะแต่เขาอะได้ยินเสียงเหมือนเอาเสียบเคาะแก้วแก้วใบที่ตั้งอยู่บนโต๊ะป้าออสเคยได้ยินเสียงบอกว่าประมาณว่าเวลาเราดื่มเหล้าดื่มเบียร์เสร็จปุ๊บแล้วมีตะเกียบตะเกียบมาเคาะเล่นนึกออกฮะอารมณ์นั้นเสียงนั้นอะเคาะอยู่แบบนั้นอะแต่สองคนน่ะหลับไปแล้วนะข้าวมาเล่าให้มันฟังตอนเช้าดูไหมเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราก็ยังไม่ได้บอกนะว่าเราท้าทายอะไรไว้แล้วร้านน่ะก่อนเราสังเกตแล้วแหละว่าก่อนนอนอ่ะเราสังเกตแล้วพอเรานั่งเล่นกันอยู่ทำไมร้านถึงไม่มีคนเข้าเลยทำไมร้านถึงมีแต่ปัญหาพอนั่งไปสักพักเนี่ยเรารู้เลยว่าไอ้ฝั่งตรงกันข้ามมันเป็นลานจอดรถของร้านอาหารข้างๆแล้วเวลารถออกมาเนี่ยไฟส่องเข้ามาในร้านโดยตรงเลยทีนี้เราก็เลยบอกวิธีแนะนำวิธีแก้ไฟให้ทำครบหมดตอนนี้ลูกค้าเข้าร้านอะทุกวันเนี่ยทำไม่ทันคือเขาตัดผมนะไม่ทันร้านเปิดใหม่นะยังไม่ถึง3เดือนตอนนี้ตัดผมไม่ทันลูกค้าแบบแน่นร้านมีนวดหน้าด้วยมีตัดผมด้วยใครผ่านไปใช้บริการได้ใครอยากเราตัดผมสไตล์แบบวัยรุ่นนะตัดผมดีมากแล้วราคาไม่แพงอันนี้โปรโมทร้านให้น้องด้วยใครผ่านไปแวะได้ร้านนัดนะตรงอยู่ตรงแถวสะพานข้ามแม่น้ำแควอ่ะอันนี้ก็สิ่งที่เราแปลกใจก็คือว่าเขาฝันแต่เราเนี่ยเห็นด้วยตาในแล้วเราเอามาพูดเนี่ยดันเป็นข้อมูลที่มันตรงกันเข้าใจมาเป็นข้อมูลที่ตรงแต่ทั้งหมดเนี่ยคุณต้องเข้าหมดแล้วใช่ไหมมีเพิ่มไหมค่ะที่ป๋าถามที่ป๋าอยากจะถามทั้งหมด
มีดวงวิญญาณอยู่3ดวงที่นั่นเท่าที่คุณต้นข้าวเล่า1คือผู้หญิงผมยาวร่างบาง2มือผู้หญิงสูงอายุและ3กุมารทองโอเคกุมารทองอาจจะตามจะติดมาจากไหนของน้องเขาก็ไม่แปลกแต่ว่าสิ่งที่คุณต้นข้าวอย่างท้ายสุดที่คุณต้นข้าวบอกว่างั้นปัดแก้วน้ำให้ตกสิแล้วจะเชื่อคุณต้นข้าวในใจเนี่ยนึกถึงใครผู้หญิงผมยาวร่างบางหรือว่าผู้หญิงสูงวัยโอ้ไม่ได้นึกถึงสองคนนั้นเลยเพราะว่าผู้หญิงอ่ะเขาบอกเขาไม่เกี่ยวอันนั้นตัดช้อยไปเลยแต่ไอ้มือเขียวเขียวแก่ๆนั้นอ่ะแค่ข้าวก็ตัดไปเหมือนกันเพราะว่าเข้ามาให้เห็นแค่แป๊บๆไม่ได้ทำอะไรอ้าวทีนี้ข้าวเห็นเด็กที่มายืนตรงหัวนอนน้องเขาอ่ะข้าวคิดว่าเป็นน้องเขามากกว่าอ๋อใช่คือตัวกุมารทองถูกไหมใช่ใช่ใช่ค่ะวันเมื่อวานเนี้ยเขาก็เลยไปวัดแห่งหนึ่งเพื่อที่จะไปบูชาน้องกุมารแล้วไปเจอน้องกุมารที่ตรงกับที่ข้าวเห็นวันนั้นเป๊ะเลยค่ะโอ้โชคดีเหมือนกับเขามาขออยู่หรือเปล่าใช่ใช่เขาอยากจะมาขออยู่เราก็ไปเช่ารูปลักษณ์มาแล้วบังเอิญไปเจอรูปลักษณ์ที่ตรงกันก็เหมือนกับเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ดลใจให้ไปใช่ค่ะเป๊ะมากเลยเห็นตรงกันมากคำถามต่อไปสองหญิงต่างวัยที่เป็นดวงวิญญาณดวงจิตอยู่ที่ร้านเขาคือใครคุณต้นข้ามีคำตอบไหมเจอคำตอบไหมที่เข้าสังที่เข้าสัมผัสได้เนี่ยคือผู้หญิงคนนี้อาจจะอยู่ที่เนี้ยมานานแล้วแต่ว่ามือนั้นน่าจะเป็นสัมภเวสีทั่วไปเพราะแถวนั้นมันมีทางสามแพ่งนะคะมันมีทางสามแพ่งแล้วก็ตรงซอยนั้นอะซอยนั้นทั้งแถบนะคะซอยนั้นไปถนนเส้นนั้นเลยเนี่ยตึกบางตึกห้องบางห้องบ้านบางหลังเนี่ยอยู่กันไม่ได้แล้ววันนั้นเนี่ยวันที่กลางคืนนอนเสร็จเช้ามาน้องเขาพาไปทำบุญที่วัดแล้วขากลับก็ผ่านเส้นนั้นมาก่อนที่จะถึงร้านเนี่ยน้องเขาก็ถามว่าเขาบอกเจ๊ดูบ้านหลังนี้สิเพื่อพอดีผ่านบ้านหลังนึงเจ๊ลองดูบ้านหลังนี้สิเจ๊มีความรู้สึกยังไงเรามันช่วงที่เราขับนั่งรถผ่านเนาะเราก็ไม่ได้เข้าไปดูอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าอับว่ะทำมาหากินอะไรก็ไม่ดีอ่ะคือมันอับแล้วมันดูพลังงานลบมากอ่ะเขาบอกว่าใช่ใครมาทำอะไรก็เจ๊งหมดร้านเนี้ยอ่ะโอเคตัดไปหลังเลยผ่านไปหลังเจ๊ดูหลังนี้ซิเป็นยังไงดูหลังนี้ก็ไม่ดีว่ะมีคนตายเปล่าวะเขาบอกว่าผมเคยเข้าไปบ้านหลังเนี้ยตอนที่ไม่มีคนอยู่แล้วนะมีเศษกระดูกว่ะเจ๊มีเศษกระดูกคนแล้วมีสายสินอ่ะพันอยู่บ้าเขาจะไปไว้ที่นั่นทำไมอ่ะน้องเขาก็บอกไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าตอนที่เจ้าของบ้านเขาอยู่กันไม่ได้กิจการก็เจ๊งขาดทุนนู่นนี่นั่นเจ็บป่วยอะไรเงี้ยแต่เขาไปเหมือนโดนทำของอะค่ะกระดูกอะมันถูกพันด้วยสายสินอะแล้วอยู่ในห้องนึงน้องเขาขึ้นไปอะน้องเขาขึ้นไปตอนที่ไม่มีคนอยู่แล้วอะค่ะขึ้นไปเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยติดหนี้เขาก็เลยไปยึดแอร์พี่แอร์แล้วทีนี้เขาก็ไปเจอเศษกระดูกอันนี้เขาเลยมาเล่าให้ฟังแต่เขาถามข้าวก่อนว่าเจ๊สัมผัสบ้านหลังนี้คิดว่ามีอะไรข้าวก็แค่พูดว่ามีคนตายโอ้ะมันดูแบบเหมือนบ้านร้างมากเหมือนแบบมีพลังงานไม่ดีอะมีคนตายว่ะเขาก็เลยบอกว่าเจอเศษกระดูกมนุษย์ที่อยู่ในห้องเส้นนั้นน่ะทั้งเส้นเลยค่ะเส้นนั้นโอ้โหระทึกทั้งเส้นเดี๋ยวเรากลับมาที่ร้านตัดผมก่อนคุณต้นข้าวค่ะผู้หญิงร่างบางที่คุณต้นข้าวบอกว่าเขาน่าจะอยู่ตรงนั้นมาตั้งนานแล้วหมายถึงพื้นที่เดิมมันเป็นอะไรอ่ะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเขตกาญจนบุรีเนาะมันเป็นตรงนั้นเป็นสถานที่มานั่งแขวะมันก็จะมีประวัติมีการอะไรอย่างเงี้ยเยอะในอดีตนะประวัติในอดีตใช่อดีตอ่ะมันประวัติมันเยอะตรงนั้นนะคะมันเป็นพื้นที่ลบอะไรอย่างเงี้ยของอะไรนะทศกัณฐ์ญี่ปุ่นอะไรนะญี่ปุ่นกับพม่าอะไรแล้วสาเหตุที่ไม่มีลูกค้าเข้าร้านที่แบบช่วงแรกๆที่ร้านขายไม่ดีถ้าโดยหลักการตลาดมันคือร้านเปิดใหม่ลูกค้ายังไม่มั่นใจลูกค้าไม่ได้ตัดผมบ่อยโอเคแต่ในเรื่องของความเชื่อเนี่ยสิ่งที่คุณต้นข้าวสัมผัสได้กับน้องที่มาขอความช่วยเหลื
มันไม่ได้เกี่ยวกับมันไม่ได้เกี่ยวกับวิญญาณที่อยู่ในนั้นถูกไหมฮะแต่มันอยู่ที่ห่วงจุ้ยหรือเปล่าใช่ถูกต้องถูกต้องค่ะถูกต้องอ๋อแต่บังเอิญด้วยความสงสัยที่น้องมาขอความช่วยเหลือคุณต้นข้าวก็เลยไปแล้วก็สัมผัสกับวิญญาณที่อยู่ในนั้นแต่ก็มีดวงวิญญาณน่ารักน่ารักมากระซิบคุณต้นข้าวบอกว่าฉันไม่ได้ทำไม่เกี่ยวนะไม่ได้ทำใช่ใช่ใช่มากระซิบบอกข้าวแต่ก็เข้าไปเข้าฝันน้องผู้หญิงก่อนหน้านั้นแล้วแต่น้องอ่ะเขายังไม่ได้เล่าให้ข้าวฟังแต่ข้าวก็เลยพอเขามากระซิบบอกข้าวข้าวก็เลยถามว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวรูปร่างบางๆเล็กๆมึงเห็นเขายังเขามาหามึงยังข้าวถามแบบนี้เนี่ยเขามากระซิบบอกกูว่าเขาไม่เกี่ยวเขาไม่ได้เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาใครอยู่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเขาสุดท้ายแล้วมันเกี่ยวที่ฮวงจุ้ยข้าวก็เลยบอกว่าให้เขาเนาะจุดทุกไหว้ก่อนเปิดร้านทุกวันแล้วให้ทำทุกวันแบบนี้แบบนี้นะทุกวันนี้ก็คือลูกค้าเข้าร้านนะทุกวันค่ะช่วงเสาร์อาทิตย์นี่จะแน่นมากแล้วน้องเขาตัดผมดีจริงตัดผมดีมากแหมก็อยู่กาญจนบุรีเอาเป็นว่าใครไปเที่ยวล่องพรมล่องแพอะไรอยากกระตัดผมก็แวะได้แวะได้บอกให้แฟนเดอะช็อคนะลด 70%แต่ลดขนาดนั้นตัดฟรีไปเลยดีกว่าคุณต้นข้าวโอเคนะเรื่องนี้จบเรียบร้อยถามเพิ่มนิดนึงในฐานะที่เหมือนคุณต้นข้าวมีสัมผัสบางอย่างซึ่งคุณต้นข้าวบอกเมื่อก่อนเนี่ยเห็นตาในได้เลยแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นถูกไหมก็ยังเห็นอยู่บ้างแต่ว่าไม่ใช่ชัดเจนเหมือนในอดีตเพราะว่าไปสักมาใช่ใช่ค่ะประธานโทษถามก่อนสักอะไรมาเก้ายอดค่ะสักเก้ายอดสักสายหลวงพ่อเปิ่นเหรอสายไม่ใช่สายหลวงพ่อเปิ่นค่ะคือตอนนั้นน่ะที่ไปสักอ่ะเพื่อนพาไปข้าก็ไม่ได้สนใจนะว่าสักอาจารย์อะไรแต่ว่าที่เราสักอาจารย์ชื่ออาจารย์จอร์ดแต่เขาสักให้เนี่ยตั้งแต่ตอนสักอ่ะก็เกิดความแปลกเรื่องแปลกหลายอย่างถ้าเกิดสักชุดแรกเป็น9ยอดเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นสายหลวงพ่อเปิ่นแล้วล่ะเพราะว่าเป็นยันครูของสายหลวงพ่อเปิ่นโอเคงั้นก็ประมาณครูบาอาจารย์อยู่ทางสุรินทร์นะคะครูบาอาจารย์อยู่ทางสุรินทร์โอเคทีนี้ผมถามคุณต้นข้าวต่อที่กาญจนบุรีเนี่ยเมื่อก่อนหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นถึงปัจจุบันด้วยก็ตามทีมันจะมีที่อยู่ที่หนึ่งที่แบบขึ้นชื่อมากที่เห็นเขาจัดอันดับกันแล้วที่เนี่ยเป็นลิสต์อันดับหนึ่งในอดีตนะก็คือที่สถานบริการล้างอ๋อค่ะคุณต้นข้าวมีโอกาสได้ผ่านไปทางนั้นแล้วสัมผัสบางสิ่งบางอย่างที่นั่นบ้างหรือเปล่าเคยผ่านนะคะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงจุดเดี๋ยวนะน่าจะเป็นทางเส้นเลี่ยงเมืองหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าผ่านไปเนี่ยเคยมีคนบอกว่าเราก็ผ่านแต่ข้าวไม่เคยเข้าไปข้างในอ่ะไม่เคยเข้าไปข้างในแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปข้างในเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถ้าเข้าไปนะคะในทุกที่มีข้าวสัมผัสได้แต่ปกติจะไม่ค่อยได้ไปที่ในสถานที่พวกนั้นเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่ามีใครมาบอกโทรมาบอกเราว่ามาช่วยดูให้หน่อยเนี่ยเราก็ไปแบบเนี้ยแบบที่ไปนะน่าจะอยู่ที่ท่าล้อซอยเก้าท่าล้อซอยเก้าอ๋อเลยตัวเมืองกลางถ้าเกิดว่าจากบ้านข้าวไปต้องเข้าตัวเมืองก่อนแล้วก็เลยไปทางเลี่ยงเมืองก็ได้เข้าเส้นทางเส้นนึงก็ได้ท่าล้ออยู่ท่าล้อพอดีทีมงานขึ้นภาพน่าลองไปเหมือนกันนะคะน่าลองไปเหมือนกันนั่นแหละผมกำลังจะถามคุณต้นข้าวว่าถ้าวันไหนไม่ถามแล้วคุณต้นข้าวถ้าเมื่อไหร่คุณเข้าเมืองคุณไปที่นั่นให้ผมหน่อยได้แล้วกลับมาเล่าให้ผมฟังหน่อยไม่ต้องเล่าให้ผมฟังก็ได้ให้เล่าให้ทีมงานเดอะช็อคฟังบอกว่าป้าออสฝากไว้รอได้ค่ะนะรบกวนได้กราบได้ได้ยินดีค่ะยินดีค่ะยินดีเพราะว่าก็ไปเรื่อยๆอยู่เหมือนกันเข้าเมืองบ่อยๆเมื่อไหร่ที่พวกเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวเมืองกาญอาจจะโทรหาคุณต้นข้าวเผื่อเราจะมานั่งคุยกันหรือว่าไปสัมผัสบรรยากาศในที่แปลกๆสักที่หนึ่งโอ้ได้ดีมากดีมากค่ะได้ยินดีเลยยินดีเลยค่ะยินดีเลยเดี๋ยวจะไปสัมผัสให้ค่ะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้มารับได้เลยค่ะเดี๋ยวขับรถไปก็ได้ค่ะตรงไหนโทรหาได้เลยค่ะโอเค
น่ารักที่สุดขอบคุณมากคุณต้นข้าวขอบคุณทั้งเรื่องเล่าแล้วก็ความช่วยเหลือขอบคุณป้าออดมากค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณยุทธอยู่ในสายเรียบร้อยครับยุทธหุ่นพยนต์ครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่คุณลุงเนี่ยเล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นที่คาเฟ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพครับเรื่องนี้ผ่านมาแล้ว32ปีแม่บรรยากาศคาเฟ่คิดถึงนะฮะนะก็เสียดายนะสมัยก่อนเนี่ยผมยังทันเที่ยววิลล่าคาเฟ่พระราม9คาเฟ่นะแล้วก็คาเฟ่ทางฝั่งทนนะเคยไปเที่ยวนะนะชอบไปดูตลกนะจำได้เลยแม่ชอบพาไปนะครับก็นึกถึงเลยแล้ว32ปีเนี่ยก็เป็นช่วงที่วัยผมนี่กำลังแบบว่า13 14นะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไงนะครับกับคืนสยองของนักร้องหน้าใหม่เดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้จากปากของยุทธดีกว่าครับสวัสดีครับยุทธสวัสดีครับพี่เก่งเรามาว่าถึงเรื่องนี้ครับเหตุการณ์ที่คุณลุงที่รู้จักเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับนะฮะเรื่องของคืนสยองของนักร้องหน้าใหม่นะถามคำเดียวก่อนง่ายๆเลยยุทธนะฮะปัจจุบันนี้คาเฟ่ที่ว่าเนี่ยยังมีอยู่ไหมมันปิดตัวไปนานมากแล้วพี่ปิดตัวไปนานมากแล้วนะฮะก็เดาไม่อยากเดานะนะฮะว่าที่ไหนนะครับเอาเป็นว่ายุทธลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับคือเรื่องเนี้ยคือตอนนั้นอ่ะคุณลุงเขาออกมาจากคณะลิเกแล้วไงคุณลุงคนเนี้ยคือผมเคยเล่าไปที่ว่าแกไปเล่นลิเกแล้วก็โดนผีล่อทั้งคณะอันเนี้ยคือแกก็ออกจากคณะมาครับมากับเพื่อนแกอีกสองคนผมขอใช้ชื่อเพื่อนลุงเขาว่าคนหนึ่งชื่อลุงแดงคนหนึ่งชื่อลุงปานแล้วกันครับคือลุงแดงกับลุงปานเนี่ยก็คือบอกว่าจะทำงานกรุงเทพกันเถอะก็คือตัดสินใจหิ้วกระเป๋านั่งรถบขส.มาลงที่หมอชิดกันครับแต่สมัยนู้นก็จะเป็นหมอชิดเก่าใช่ไหมพี่เนาะตรงที่ว่าอยู่ข้างขนส่งนะแล้วพอลงปุ๊บเนี่ยเขาก็เหมือนประมาณว่านั่งรถเปไปเหมือนประมาณว่าเข้าไปในแถวลาดพร้าวเนาะก็คือนั่งกันไปมั่วๆแล้วเขาก็ไปเดินหาบ้านเช่ากันครับก็ได้บ้านเช่าอยู่หลังเต็มที่เป็นบ้านไม้คือสมัยก่อนนะบ้านเช่ามันก็จะอยู่ตามชุมชนในเยอะๆเนาะชุมชนตามตอกซอกซอยนะเราก็เช่ากันในราคาเดือนละ600บาทสมัยนั้นมันก็เหมือนประมาณว่าแพงกันนะพี่นะมันบ้านหลังไม่ใหญ่ที่เป็นบ้านเหมือนเอาพูดกันตรงๆเหมือนชุมชนแออัดเหมือนอารมณ์เหมือนกับสลัมอะไรแบบนี้นะถ้าพูดกันอย่างเงี้ยนะใช่ครับผมคือเขาก็เข้าไปพักกันครับแล้วซึ่งที่ของของพี่มาก็มีแค่เสื้อผ้าเจ้าของบ้านก็ใจดีนะเอาที่นอนเอาพัดลมเอาอะไรไม้ใช้แล้วเขาก็ได้พักผ่อนกันครับจนอีกวันหนึ่งเขาก็ได้ออกไปหางานกันจนเขาไปเจอเข้ากับคาเฟ่แห่งหนึ่งซึ่งคาเฟ่เนี้ยมันก็อยู่ไกลพอสมควรต้องนั่งรถเมล์ออกไปอ่ะก็คือคาเฟ่เนี้ยมันก็ไม่ได้คาเฟ่ใหญ่พี่นะมันเป็นเหมือนประมาณในภายร้านที่เราเกะสมัยเนี้ยคือห้องแถวสองคูหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นชั้นสามชั้นอย่างเงี้ยเราก็ไปสมัครกันครับแล้วก็จะเหมือนคนที่มารับสมัครก็คือเหมือนเป็นผู้จัดการก็ถามว่าใครร้องเพลงได้บอกคุณลุงก็บอกผมร้องเพลงได้ครับเขาบอกอีกสองคนล่ะเขาบอกว่าร้องไม่พอครับบอกมีตำแหน่งเด็กเสิร์ฟรับสนใจสมัครไหมเขาบอกสนใจครับครับคือคุณลุงสองคนนั้นเป็นเด็กเสิร์ฟคุณลุงคนนี้ร้องเพลงเพราะว่าเขาหานักร้องชายที่ว่าร้องเพลงลูกทุ่งอยู่คือที่ร้านนี้จะร้องเพลงมีจะวนกันเลยนะจะมีลูกทุ่งมีสตริงมีสากลบางทีก็มีเพลงจีนอย่างเงี้ยเหมือนเพลงแบบผู้หญิงฆ่าใครจะแตะอะไรประมาณเนี้ยก็ในยุคนั้นนะมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แหละแต่คาเฟ่นะคือจะไม่เหมือนคาเฟ่ใหญ่คือจะไม่มีการแสดงตลกจะมีแต่นักร้องครับแล้ววันนั้นเขาบอกว่าคืนนี้พวกคุณมาเริ่มงานกันได้เลยคือที่เข้าไปช่วงกลางวันนะเข้าไปแบบเพราะว่าผู้จัดการคนนี้เขาบอกก่อนเลยนะเขาพักอยู่ที่นั่นเขาพักอยู่ชั้นบนสุดเลยเขาก็ประมาณตอนคืนเขาก็แต่งตัวมาแล้วก็มาที่คาเฟ่แห่งนี้ครับแล้วก็ได้เตรียมตัวทำงานกันซึ่งคิวร้องเพลงของลุงเนี่ยน่าจะดึกแหละเพราะว่าต้องนักร้องเก่าๆในร้องก่อนนักร้องใหม่ในร้องสุดท้ายเลยคือคุณลุงขึ้นไปก็ไปร้องเพลงเหมือนเพลงของสายสัญญานะครับก็คือจะได้มาลงมาลายอะไรเต็มเลยนะอันลงมาปุ๊บเนี่ยเขาไปนั่งอยู่ในห้องแต่งตัวนั่งคุยกันกับเพื่อนเขาคนที่เป็นนักร้องครับคนที่เป็นนักร้องคนนี้ผมขอใช้ชื่อว่าชื่อไทยแล้วกันชื่อว่าคุณลุงชัยแล้วกันเพราะเขาเรียกกันแหละผมบอกเฮ้ยนายชื่ออะไรเขาบอกชื่อชัยคนจังหวัดไหนเขาบอกฉันกูนั่งท้องแกคนที่ไหนล่ะบอกฉันกูอีสานฉันอยู่บ้านที่กาฬสินธุ์บอกฉันร้องเพลงอยู่นี่นานแล้วนายล่ะบอกมาวันแรกเลยเขาบอกวันแรกมาไล่เต็มคอเลยนะแล้วช่วงประมาณว่าสมัยก่อนคาเฟ่มันจะเลิกเหมือนเกือบเช้าเลยใช่ไหมพี่เนาะตอนที่สี่ถึงห้าถูกต้อง
พอ 4-5 ปุ๊บเขาก็ได้กลับบ้านครับพอวันที่2เนี่ยก็มานั่งคุยกับคนที่ชื่อว่าตัวลุงเด่นนั่นแหละเฮ้ยเด่นรู้สึกแปลกๆนะว่าวันนี้คาเฟ่เราเงียบๆนะบอกแขกยังไม่มาดิแขกยังไม่มาครับแล้วคนที่ไปชื่อลุงปานอ่ะที่ว่าไม่ได้เจอบอกว่าเอ้ยตักโต๊ะแล้วก็ไม่มีลูกค้าเข้าเลยมันดูแปลกนะวันนี้นะบอกเขาว่างอะไรวะมันจะตามคืนเจ้าคุณนะครับพอสักสามทุ่มก็มีเริ่มมีลูกค้ามาแล้วก็มีนักร้องหญิงอยู่คนหนึ่งรู้จักกับเขาครับผมขอใช้ชื่อว่าชื่อว่าดวงแล้วกันคุณดวงชื่อว่าดวงเพราะว่าเขาถามว่าชื่ออะไรเขาก็บอกชื่อคุณดวงค่ะท่านร้องเพลงที่เป็นร้องเพลงจีนหรือว่าจะร้องเพลงจีนครับท่านร้องเพลงทุ่งก็จะเป็นแบบของแม่พึ่งพุ่มพวงอะไรประมาณนี้ถ้าสตริงก็ของพี่เอกพัชราเวงวันอย่างเงี้ยพอผู้หญิงสมัยก่อนอย่างที่เห็นนะส่วนมากจะแต่งตัวคล้ายๆสาวฮ่องกงเป็นแนวๆนั้นเออจริงจริงกี่เผาอะไรประมาณนั้นเอาจีนหน่อยใช่เขาก็นั่งคุยกันครับจนระหว่างการทำงานคุณลุงเขาเข้าไปแต่งตัวแล้วก็ใส่ตรงใส่สูทมาอย่างดีเลยครับแต่คนที่ว่าชื่อชัยออกมาเขาเดินมาปุ๊บเขาบอกเฮ้ยชัยไม่ขึ้นร้องหรือวะเออชื่อชัยก็เงียบไม่พูดครับเขาบอกนี่เป็นไรวะสงสัยมีโดนแอบโดนต่อว่าอะไรมาหรือเปล่าแล้วเขาก็เดินหายเข้าไปในมุมมืดอ่ะตรงที่ว่าเขาแขวนเสื้อผ้าไว้เยอะครับหายไปเลยพวกเขาอะไรมันวะเขาก็ไม่ได้สนใจเพราะถึงจูเขาปุ๊บก็ขึ้นไปร้องครับจากคิวที่คุณลุงร้องเนี่ยคนที่ชื่อที่ว่าชื่อชัยต้องขึ้นมาร้องนะกับเปล่าตะร้องหญิงขึ้นมาร้องแทนร้องเป็นเพลงลูกทุ่งอ๋อเหรอบอกไม่ทันกันไหนสงสัยเลยจะคิดเออสงสัยนี้จะพ้องไปแล้วมั้งเขาก็เหมือนประมาณคุณลุงเขาก็นั่งเหมือนนั่งทานข้าวอยู่อ่ะเขาสั่งข้าวมาเขานั่งทานข้าวอยู่ระหว่างได้ยินเสียงเขาได้ยินเสียงคุณชื่อชัยเดินออกมาเหมือนที่เจอรองเท้าเป็นรองเท้ามันจะพบกับพีชอะเนาะรองเท้าคัชชูรองคัชชูดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี้ยแล้วบอกชัยเข้าไปทำอะไรนั้นช่วงนอนเนี้ยครับเขาก็ไม่พูดเขาก็เดินผ่านเข้าไปในมุมมืดครั้งหนึ่งหันหลังเข้าไปแต่เดี๋ยวเป็นอะไรของมันวะครับเขาก็ได้ไปคุยเรื่องเนี้ยกับสองเพื่อนกับสองคนนี้เขาบอกว่าเออมันก็ดูแปลกๆนะก็ไปหยิบกันว่ะแล้วมันเดินขึ้นไปทำอะไรชั้นสองก็เห็นเดินขึ้นไปครับวางบอกก่อนในชั้นสองก็เป็นห้องอาหารกันคือแต่เป็นจะเหมือนห้อง VIP อ่ะเป็นในห้องแต่ชั้นสามเนี่ยคือจะเป็นห้องพักของพนักงานครับคือบันไดชั้นสามเนี่ยคือบันไดที่ว่ามันจะขึ้นข้างนอกนะจะเป็นหอพักอ่ะเราจะทำบันไดข้างนอกไว้แต่อย่างห้องนี้คือขึ้นได้แค่ชั้นสองชั้นสามจะปิดประตูไว้ล็อกไว้ครับบอกมองคือเขาบอกว่าเอ้ยมันขึ้นถังห้องหรือเปล่าบอกเฮ้ยขึ้นลงขึ้นข้างหลังที่จนหมดประมาณผู้จัดการถามคุยอะไรกันครับเขาถามว่าป่าไม่มีนะครับเขาบอกแกก็ทำงานได้แล้วเลยทำงานกันต่อไปจนวันที่สามครับคุณลุงรู้สึกแปลกๆแล้วครับเนี้ยทำไมคือได้กินเหมือนกินน้ำเน่าพี่ตอนแรกอ่ะได้กินเหมือนกินน้ำหอมวันไหนน้ำหอมชายตัวชายกันแล้วแล้วก็เริ่มการกินเน่าแบบเหมือนหนูตายอ่ะพวกไอ้หนูเข้ามาตายในนี้ป่ะวะอยู่ในคือกลิ่นนี้มาจากไหนในอยู่ในห้องแต่งตัวถูกไหมในห้องแต่งตัวนะครับแล้วก็เห็นคนที่ชัยเดินมาแต่คราวเนี้ยร่างกายเขาเนี่ยเปียกโชกเลยพี่เหมือนคนโดนสาดน้ำมาทั้งตัวเลยอ่ะครับผมก็ถามเขาก็แซวเฮ้ยชายไม่โดนน้ำเลยมาวะโอ้เปียกโชกเลยเขาก็ไม่พูดเขาบอกหนาวแล้วกูออกมาทีเฮ้ยหนาวพูดแบบนี้เลยเหรอแล้วออกไปไหนอ่ะผมจ้องไปไหนบ้าหรือเปล่าบอกตัวเปียกโดนแอร์มันก็หนาวดิวะเออบอกกูหนาวมันช่วยกูด้วยอยู่ข้างบนอ่ะอยู่อุ้ยเดี๋ยวนะกูอยู่ข้างบนแล้วเดี๋ยวก็พูดอยู่ตรงหน้ามันจะอยู่ข้างบนได้ยังไงเขาบอกเออมันก็เขาก็บอกอย่างนั้นบอกเอ้ยมันก็คุยกับกูเลยมันอย่ามาตลกว่ะเออทั้งว่าในห้องนั้นจะมีคุณลุงอยู่แล้วก็มีนักร้องผู้ชายสองสามคนครับแต่อย่างที่เนี่ยห้องแต่งตัวเขาก็จะแยกไว้ห้องสาวห้องหญิงใช่ไหมแล้วก็มีเหมือนประมาณสาวที่สองคนหนึ่งเหมือนเขาก็ไม่ได้เหมือนเดี๋ยวนี้คือเหมือนก็เป็นเหมือนเป็นแต๋วอะแต่ว่าเป็นนักร้องเขาก็กระตุ้งกระติ้งเลยอะครับเขาบอกเฮ้ยชัยมันหายไปสองสามวันแล้วไม่เห็นคุณเฮ้ยเขาคุณลุงเขาบอกเฮ้ยข้าก็เห็นไม่อยู่ข้าคุยมันอยู่ที่เลยเออใช่ลองเลยพูดว่าเออบอกเนี่ยสองคนหนึ่งเห็นอะครับเขาบอกฉันไม่เห็นมันมาสองสามวันแล้วเนี่ยวันที่สามเนี่ยมันไปไหนวะเออขึ้นร้องเพลงก็ไม่ขึ้นอ่ะครับพอไปถามผู้จัดการก็บอกว่าก็เห็นมานะแต่ไม่เห็นขึ้นร้องเพลงมันหายไปไหนไม่รู้เนี่ยหาตัวมันก็ไม่เจอครับ
แล้วเขาก็ถามว่าคุณพักอยู่ที่นี่หรือเปล่าบอกอยู่ข้างนอกอยู่แถวอินนั่นแหละรู้จักบ้านหรือเปล่าบอกไม่รู้อยู่นั่นรู้จักใครเลยครับระหว่างนั้นระหว่างนี้ก็คุณลุงขึ้นร้องเพลงอยู่นะอยู่ไฟที่มันเป็นไฟสีสีกระพริบกระพริบใช่ไหมมันดับมันหมดคนไปจะพักสายแล้วมันดับพึบเลยอ่ะหรอไฟนี่คือในห้องแต่งตัวนะในความมืดเลยอ่ะใช่ครับซึ่งในร้านอ่ะมีแขกแค่ไม่กี่คนเองครับแต่พอไฟติดปุ๊บแขกผมก็เหมือนว่าเหมือนไม่สบอารมณ์แล้วอ่ะคือเดินออกร้านก็ตกอยู่ในความเงียบครับคุณลุงก็ได้เดินกลับเข้าไปนั่งอยู่ที่เดิมไปนั่งคุยกันเขาบอกว่าเฮ้ยมันดูแปลกๆว่าร้านมันมีอะไรแปลกวะอ่าฮะคนเพื่อนเขาที่ว่าชื่อลุงแดงบอกว่าเฮ้ยร้านผีสิงเนาะวะเออเขาบอกอย่าบ้าแล้วผีอะไรเปิดหลักคือคาเฟ่วะไม่คุยกันนะนั่นน่ะสิเดี๋ยวอยู่คนชื่อชัยก็โผล่มาอีกแล้วครับบอกกูหนาวกูมึง3คนน่ะไปเอากูออกมาทีกูอยู่ในแทงน้ำหุยกูบอกอย่าบ้าแล้วมึงลงมาทำอะไรแทงน้ำกูบอกนะมึงโดดลงไปแล้วมึงตีมันมาเออกูว่าตลกกูมาไปไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเออเออบ้าแล้วครับแล้วคนที่ชัยก็หายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะเดี๋ยวนะไอ้3คนนั้นตะลึงเลยอ่ะคือหายไปไม่ได้เดินผ่านประตูหายคือยืนอยู่ประจันหน้ากันแล้วก็วับหายไปอย่างนี้เลยเหรอวับหายไปในอากาศเลยพี่เฮ้ยเออเออจนเขารู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วเขาก็เลยหาทางขึ้นไปข้างบนกันข้างบนนะคือมันจะมีดาดฟ้าอีกคือดาดฟ้ามันตามตึกมันก็จะมีแท้งน้ำใช่ไหมถูกต้องคราวนี้มันมีแท้งน้ำอยู่สองแท้งคืออีกแท้งนึงอ่ะเห็นเขาบอกว่ามันใช้งานอยู่แต่แท้งนึงอ่ะมันมีน้ำอยู่แต่เขาปิดไว้ไม่ได้ใช้แท้งเก่าคุณลุงเขาบอกว่าเฮ้ยมันบอกมันอยู่ในนี้ในความอยากจะรู้ของเขามันจริงหรืออะไรมันโม้หรือเปล่าว่าผีหรือเปล่าเปิดดูครับคือศพคนที่ว่าชื่อชัยอยู่ในแท้งน้ำนั่นแหละพี่เดี๋ยวนะคือนั่งขดอยู่อ่ะเอ้ยจริงดินั่งขดอยู่ในแท้งน้ำแล้ว3วันแล้วพี่คือศพที่จมน้ำก็จะบวมๆอืดๆใช่ไหมพี่ใช่น้ำเหลืองอะไรในไหลออกมาเต็มเลยอ่ะคือแท้งที่ไม่ได้ใช้นะคือแท้งที่แบบเป็นแท้งล้างอะนะแท้งเก่าอ่ะใช่คือทั้งสามนี่ตะลึงเลยอ่ะครับคือคุณลุงมันล่วงออกมาจากแท้งเลยหลังแทบทิ้งเลยอ่ะอ่าฮะคือทั้งสองคนนั้นเขาก็ช่วยจะคลองขึ้นมาแล้วเขาก็ปีนเข้าไปดูกันครับเขาก็วิ่งลงไปหาผู้จัดการเรียกผู้จัดการขึ้นมาดูครับเขาก็เหมือนตอนแรกเขาก็เหมือนจะไม่เชื่อเขาขึ้นมาบอกเฮ้ยมันจริงหรือวะนี่มันตายได้ไงวะเขาก็เลยเรียกตำรวจมาเรียกที่มาครับพอทางตำรวจมาชันสูตรดูจริงเขาบอกว่าเหมือนจะถูกฆาตกรรมและมาเจอคิดใครเป็นคนฆ่าใช่ใครเป็นคนฆ่าก็ต้องสืบกันต่อไประหว่างที่ว่าเรื่องนี้กำลังสืบสวนเนี่ยร้านก็ยังเปิดนะคือระหว่างที่คุณลุงร้องเพลงอยู่เนี่ยดูอยู่อ่ะคนชื่อชัยมานั่งอยู่ตรงขอบเวทีนั่งมองเขาอ่ะร้องมองเขาร้องเพลงอ่ะคือเขาก็ต้องกั้นใจร้องให้จบเพลงแล้วรีบลงจากเวทีไปครับและจังหวะช่วงที่นักร้องหญิงคนนั้นอ่ะขึ้นมาร้องเพลงร้านก็ตกอยู่ในความเหมือนประมาณว่าอากาศคือเหมือนเราอยู่ในแบบอีกโลกนึงอ่ะคือแล้วร้องเป็นเพลงจีนแบบเศร้าๆอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ทำไมร้องเพลงแปลกวะตามหลักจะร้องเพลงอาพระจันทร์แทนใจอะไรเงี้ยแง่สมัยก่อนนะครับแล้วก็เจ้าพ่อเสียงไฮอะไรอย่างเงี้ยพอนักร้องหญิงคนนั้นลงไปปุ๊บครับก็อันนี้ก็เริ่มทำการแสดงต่อคราวนี้มันเบิดประมาณว่าคนที่ชัยอ่ะอยู่ๆอ่ะโผล่เข้ามาในห้องแต่งตัวที่คุณลุงนั่งอยู่คุณลุงเขาก็นั่งเหมือนนั่งสูบบุหรี่อยู่อ่ะแล้วเขาตกใจอ่ะครับครับเขาบอกว่าตกใจนะเดี๋ยวกูขึ้นมาโอ้ยคือไม่ด่าแล้วฮะแล้วเขาก็แบบประมาณว่าเดินหายเข้าไปในไอ้ตรงซอกที่มืดๆไอ้ตรงไอ้เสื้อผ้าน่ะที่เขาแขวนอยู่เยอะครับแล้วลุงวิ่งออกมาเลยยิงมาเกาะไหล่ด้วยเขาบอกเฮ้ยกูโดนแล้วกูโดนแล้วด้วยครับครับเขาบอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆมันนั่งเงียบๆนั่งตรงนี้แหละบอกตือเขาก็แบบมันอยู่ข้างหลังเลยอ่ะตรงหลังโรงครัวมันก็จะเป็นเหมือนทางเดินใช่ไหมพี่เป็นทางลาดเพื่อว่าให้รถอ่ะเข็นขึ้นมาแล้วของมันเก็บได้เขาก็ไปนั่งอยู่แถวช่วงห้องครัวนั่นแหละอ่าฮะระหว่างนั้นอ่ะผู้จัดการก็ถามว่ารู้ไหมวะมึงตั้มมันตายได้กันเมื่อไหร่ผมไม่รู้อ่ะวันแรกมันก็มาคุยด้วยแล้วสอบถามมันก็หายไปเลยอ่ะเขาบอกว่าตำรวจเขาก็มาสอบถามอยู่เนี่ยมาทุกวันเลยครับแล้วที่ผมบอกตอนแรกอ่ะมีเหมือนประมาณว่าสาวประเภทสองอยู่คนหนึ่งอ่ะที่ว่าเป็นนักร้องเหมือนกันนะคือเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยอ๋อนี่คราวนี้พิรุธแล้วนะแล้วเขาบอกน่าสงสัยแล้วนะก็คุยไปคุยมา
แล้วอีกวันหนึ่งทางตำรวจบอกว่าจับคนร้ายได้แล้วเป็นใครคือสาวประเภทสองคนนั้นแหละเป็นคนฆ่าคนที่ชื่อไฉอ๋อเหรอฆ่าประมาณว่าเขาบอกว่าเขาว่าเป็นเหมือนเป็นแฟนกันเหมือนคู่เจกันอ่ะแล้วรู้ว่าคนที่ชื่อไฉเนี่ยแอบไปติดนักร้องผู้หญิงคนนึงครับก็คือเหมือนประมาณว่าแบบทะเลาะกันแล้วผู้หญิงแล้วสาวประเภทสองคนเนี้ยฆ่าคนที่ชื่อไฉอ่ะบนดาดฟ้านั่นแหละดูการใช้มีดแทงเข้าไปแล้วเหมือนประมาณว่าคนที่ชื่อไฉอ่ะไม่รู้จะตายสนิทหรือยังนะคือเขาอุ้มร่างนั้นอ่ะแล้วก็ไปโยนทิ้งอะไรแทงน้ำปิดไว้แล้วตัวเขาเนี่ยก็หนีไประหว่างที่เขาหนีไปเนี่ยวิญญาณคนที่ชื่อไฉก็ตามเขาอยู่ทุกวันแล้วคนในคาเฟ่นี้ก็เจอเออครับแล้วสาวพี่สองคนนั้นก็สารภาพหมดเลยว่าเขาเป็นคนฆ่าครับแล้วเรื่องเนี้ยมันก็ยังไม่จบเท่านั้นวิญญาณคนที่ชื่อไฉก็ยังวนเวียนอยู่ที่นั่นทุกคืนยิ่งช่วงที่ว่าคุณลุงขึ้นร้องเพลงเนี่ยเขาก็จะมานั่งดูคุณลุงประจำเพราะว่าคุณลุงร้องเป็นเนี่ยเขาจะต่อคิวนี้ประจำและจะแล้วคนชื่นใจเนี่ยคือเขาจะชอบร้องเพลงเพลงสากลครับเพลงสากลเหมือนเพลงฝรั่งสมัยก่อนนะแล้วคุณลุงเราชอบร้องทุ่งพอจบลูกทุ่งก็จะเป็นสากลแล้วก็เป็นสตริงอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อด้วยคืนจีนนักร้องหญิงแล้วลูกทุ่งนักร้องหญิงอย่างเงี้ยครับแล้วระหว่างวันนั้นอ่ะที่คุณลุงกำลังมาทำงานเขาก็นั่งคุยกับนักร้องอีกคนหนึ่งคนนี้ชื่อดาวครับเป็นนักร้องทุ่งคนบ้านเดียวกันแหละเขาบอกผมจะอยู่พลัมเพลย์ไงเขาก็นั่งคุยกันเขาถามว่าที่นี่มีนักร้องอีกคนชอบมากเลยนะร้องเพลงอินพอด้วยที่ชอบใส่กี่เผาสีดำๆอ่ะเขาก็ชอบทำผมที่ปูอ่ะบอกไม่มีที่นี่มีคนร้องเพลงอินมาเป็นเดือนแล้วน่ะเขารับสมัครอยู่หน้าร้านก็แปะป้ายรับอยู่เขาบอกมึงฉันคุยอยู่กับเขาทุกวันน่ะเจอทุกวันเลยเขาบอกหน้าตาออกกินๆว่าหมวยหมวยป่ะบอกใช่ที่มีรอยสักตรงแขนเป็นรูปดอกไม้ป่ะบอกใช่บอกโอ้ยคนนี้เขาตายไปเป็นปีแล้วเขาตายไปเป็นปีแล้วคือคุณลุงนั่งอยู่ระหว่างที่แกถือแก้วน้ำหรือแก้วน้ำนุ่งมืออ่ะพี่ลุดมือโผล่ไปเลยอ่ะแตกเลยอ่ะก็ใช่ไงเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่ลุงมาทำงานน่ะจนพี่ชายตายแล้วก็อยู่มาก็เห็นพี่คนนี้เขามาร้องเพลงทุกวันน่ะใช่เขาก็บอกว่าเขาตายไปนานแล้วนะที่เนี่ยไม่มีใครร้องเพลงจีนบอกเลยตั้งแต่ยายคนนี้ตายไปก็มีแต่ลูกทุ่งมีสตริงมีสากลแค่นั้นสากลก็ตะไคร้ร้องแต่ชายตายก็ไม่มีใครแล้วก็มีแค่ลูกทุ่งกับสตริงเท่านั้นครับบอกแกคุยกับผีแล้วล่ะโอ้ยจริงเหรอวะยุดลุยเออแล้วบอกแล้วคนที่ว่าชื่อพานะก็ตายด้วยอะไรเลยถามครับบอกตายในห้องน้ำนี่แหละห้องน้ำหญิงบอกประมาณว่าทะเลาะกับแฟนที่ว่าเป็นเหมือนประมาณว่าคนขับรถแท็กซี่อ่ะครับคือแล้วเพราะว่าขับรถประมาณจะตีตัวออกห่างผู้ชายคนนี้ตีตัวออกห่างเขาครับเหมือนไปมีจะไม่มีผู้หญิงอื่นอ่ะคือเขาก็น้อยใจเข้ามาที่ทำงานปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็หายตัวไปอย่างไรล่องลอยแบบเนี้ยจนอีกวันหนึ่งมาเจอว่าเธอน่ะกินยาตายและเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำนั้นโอ้โหแต่เขาบอกต้องทุบประตูห้องน้ำเข้าไปแล้วเข้าไปดูอ่ะคือร่างนั้นน่ะนอนกองอยู่กับพื้นแล้วเขาบอกว่าน้ำลายในฟูมปากเต็มเลยแล้วบวกจะเต็มพื้นเลยอ่ะโอ้โหแล้วร่างนี้ออกจะค้ำๆแล้วว่าคือคนกินยาพิษอ่ะข้างในมันจะค้ำหมดเลยออกข้างนอกอ่ะผิวจ้องดำๆนะไม่บอกแนวนั้นเลยครับเขาบอกแล้วห้องน้ำหญิงห้องนั้นก็ไม่มีใครกล้าไปเข้าเลยนะกลัวกันว่าแล้วคนที่พักอยู่ที่เนี่ยก็ไปเจออะไรแปลกๆอยู่บ่อยครั้งเพราะว่าเธอเนี่ยพักอยู่ข้างบนบางคนนอนอยู่ตรงโคเพเนี่ยที่เปิดประตูมาเห็นเธอเดินผ่านแล้วลงบันไดแล้วหายไปบางทีใครไม่ได้ไปทำงานเธอก็จะมาเคาะเรียกเหมือนตื่นสายเนี่ยบอกถึงได้แล้วก็แล้วนึกว่าเพื่อนมาเรียกพอเปิดไปไม่มีใครพอไปสอบถามว่าก็ไม่มีใครก็ไปเรียกนะบอกแล้วเจออะไรอีกไหมบอกว่าบางทีอ่ะเพลงจีนอ่ะบางทีมันดังขึ้นเองมันร้องเหมือนคนนั่งร้องอยู่ตอนดึกๆอ่ะเวลาคาเฟ่ปิดอ่ะบางวันอ่ะคาเฟ่ปิดไวเพราะไม่มีลูกค้าครับคือก็จะปิดเลยก็คือวันนั้นประมาณ 3:00 กำลังช่วยกันทำเตอร์กำลังทำความสะอาดอยู่อยู่เสียงเพลงจีนเขาก็เดินไปตรงเวทีหรือว่าเครื่องเสียงมันเทปอะไรมันดังหรือเปล่าพอเดินไปดูก็เห็นร่างผู้หญิงคนนั้นนั่งร้องเพลงอยู่นั่งบนเก้าอี้แล้วก็ร้องเพลง
แล้วเขาก็ค่อยๆหันหน้ามาอย่างช้าๆพี่แล้วเขาก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาเลยจนเขาบอกนักร้องที่เนี่ยออกไปหลายคนแล้วนะเด็กเสิร์ฟก็หลายคนแล้วก็เจอผีเยอะคนนี้แหละแล้วก็มาเนี้ยอันนี้มาเจอไอ้เจ้าชายอีกคนนึงนี่ไงโอ้หาเนี้ยอยู่กันไม่ได้แล้วหนักเลยจนเหมือนประมาณว่าคุณลุงก็ไม่อยู่แล้วอ่ะคือโดนแบบชิบะหกแหละครับคราวเนี้ยคุณลุงอ่ะเหมือนประมาณว่าขึ้นไปตามเพื่อนเพื่อนเขาอีกคนนึงที่เป็นนักร้องเหมือนกันอ่ะคือเหมือนประมาณว่ายังไม่ลงมาแล้วก็เป็นห่วงไม่สบายแล้วเป็นไรบอกไม่ขอระหว่างที่เดินลงกลับเนี้ยก็ส่วนขึ้นเข้ากับผู้หญิงคนนี้แหละส่วนกันไหลชิดกันเลยนะพอหันไปปุ๊บผู้หญิงคนนี้คือหันคอหันมาแล้วก็ยิ้มให้แบบน่ากลัวจะแย่ยิ้มให้แล้วก็หายเข้าไปในความมืดอ่ะคือลุงวิ่งมาเลยปุ๊บแล้วไปบอกกับผู้จัดการว่าด้วยใจครับผมไม่ร้องเพลงที่นี่ต่อไปแล้วครับผมกับเพื่อนๆขอลาออกครับเป็นผมก็ลาออกคุณลุงเนี่ยก็ได้ไปทำงานโรงงานทั้งสามคนเลยครับผมครับนะฮะเรื่องก็มีอยู่ประมาณครับโอ้โหยุทธสนุกว่ะสนุกนึกภาพตามมาสนุกนะฮะนะต้องแบบโอ้โหมันเป็นใช้คำว่าผีซ้อนผีเลยนะนะฮะนี่ซ้อน3เลยนะตอนนี้นะครับมันจะกลายเป็นอารมณ์ตอนแรกแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะคือวิญญาณลุงชัยเนี่ยเอามาเริ่มที่ลุงชัยก่อนนะพี่ชัยนะนะครับคือวันแรกอ่ะที่ลุงของยุทธเนี่ยเข้ามาร้องเพลงเนี่ยก็เจอเขาเลยซึ่งณวันนั้นเนี่ยลุงของยุทธเนี่ยคาดคะเนว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาตายแล้วตอนแรกก็เหมือนคุณปกติมีชีวิตอยู่ก็คุยกันปกติแล้ววันที่สองก็เริ่มเปลี่ยนไปอ๋อแสดงว่าวันที่สามก็ถึงไม่รู้อะครับผมแต่ว่าตอนที่ขึ้นไปเจอศพอ่ะเหมือนเสียชีวิตมาแล้ว3วันนะนะมันก็เลยเหมือนอารมณ์ร้อนพี่เก่งก็เหมือนอารมณ์แสดงว่าหรือว่าอาจจะเป็นว่าหลังจากคืนนั้นทำงานเสร็จร้องเพลงเสร็จขึ้นไปทะเลาะกับแฟนที่เป็นตุ้งติ้งตุ้งติ้งหน่อยแล้วก็โดนฆ่าแล้วก็เอาศพไปหมกในนั้นเป็นแบบนี้ได้ไหมประมาณนั้นนะครับพี่อ๋อนะฮะแล้วก็เห็นแบบโอ้โหคือมันก็ใช้คำว่าน่ากลัวแล้วผู้จัดการอ่ะที่รับลุงกับเพื่อนอ่ะ3คนมาทำงานแล้วต้องนอนอยู่ข้างบนด้วยแล้วคนอื่นพนักงานคนอื่นที่ต้องนอนข้างบนน่ะอยู่กันได้ยังไงวะก็ตรงๆนะทุกห้องอะพี่จะมียันแปะไว้เห็นบอกมีพระมีอะไรวางไว้เลยอ่ะแล้วถ้าใครมาเรียกเขาจะต้องตาแมวก่อนถ้าไม่ใช่พวกกันจะไม่มีทางเปิดประตูเด็ดขาดหรอครับนะฮะนั่นคือช่างก็บอกก็เจอวิญญาณของพี่ชัยนะครับมาวิญญาณของพี่นักร้องผู้หญิงครับที่ร้องเพลงจีนนะยุทธสมัยก่อนมันไม่มีเครื่องเล่นคาราโอเกะอยู่แล้วคุณผู้ฟังยุทธนะใช่มันต้องเป็นร้องสดแล้วก็ต้องมีนักดนตรีเล่นถูกไหมใช่ไม่นักใช่นักดนตรีเล่นแล้วก็เปิดเทปเอาของสัตว์ที่เนี่ยคือเขาไม่มีนักดนตรีคือเขาเปิดเทปเอาอ๋อเปิดเทปทำนองอย่างเดียวแล้วก็ร้องตามโน้ตเอาใช้แบ็กกิ้งแท็กเอาอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับผมคอมพีก็ไม่รู้นะว่าสมัยก่อนมันมีแบบนี้อย่างนี้หรือเปล่านะนึกไม่ออกนะนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะนะเพราะว่าถ้าเขาบอกใช้สเตอร์ดิโอใหญ่ๆเครื่องเสียงงานวัดอะประมาณนั้นอะถ้าปีถ้าย้อนไป32ปีเนาะมันก็จะปี2533นะนะไม่แน่ใจว่าตอนนั้นมันมีคาราโอเกะมีอะไรหรือยังนะก็ยังนึกไม่ออกนะนะครับตอนนั้นยังไม่มีที่คาราโอเกะยังไม่มีมีก็เป็นตู้หยอดเหรียญ5บาทอะไรอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับมันจะสมัยก่อนพี่จำได้มันจะมีคาราโอเกะที่เป็นเลเซอร์ดิสอะนึกจะนึกออกแบบนั้นอันนั้นก็จะแพงมากแต่ไม่รู้ว่าตามคาเฟ่อะไรแบบนี้นะมันส่วนใหญ่ที่เรานึกภาพออกคือคาเฟ่ก็จะเป็นดนตรีเล่นสดอะเนาะจะไม่มีที่ไหนที่จะไม่มีเล่นแบ็คกิ้งแท็กอะไรแบบนี้เนาะแต่ด้วยความที่มันอาจจะเป็นร้านมันเล็กไงคือเขาไม่มีเงินจ้างนักดนตรีไงนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าอารมณ์ประมาณว่าคือทุกครั้งที่ผู้หญิงคนนี้ขึ้นไปร้องเพลงนะฮะคนอื่นก็ต้องเห็นด้วยสิถ้าอย่างนั้นถึงต้องเปิดเพลงให้เธอร้องได้อะบางทีอ่ะเปิดไว้แต่ไม่มีเสียงร้องคนก็นั่งดูเฉยๆแต่บางคนก็ได้ยินเสียงเธอร้องบางคนก็ไม่ได้ยินเหมือนว่าคนแบบเป็นเวทีว่างเปล่าแต่เปิดทำนองไว้อ่ะแต่คุณลุงเลยบอกได้ยินทุกวันนั่งมองทุกวันและระหว่างที่เธอร้องเพลงเนี่ยจังหวะที่เป็นท่อนเหมือนไอ้เนี่ยท่อนจบแล้วเป็นดนตรีเนี่ยเขาก็จะหันไปยิ้มให้คุณลุงทุกวันเลยนะฮะเสียชีวิตมาปีกว่าแล้วโอ้โหใช้คำว่าโหดมากเลยเนี่ยคาเฟ่ต้องเรียกว่าเป็นคาเฟ่ผีสิงได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะนะครับโอ้ไม่อยากจะนึกภาพเลยอ่ะ
็สมควรแล้วครับที่ว่าจะต้องลาออกเป็นใครก็อยู่ไม่ไหวหรอกนะฮะลูกของลูกค้านี่แบบมาเที่ยวมาใช้บริการนี่ผมว่าคงมีหลอนนะถ้าแบบนี้นะเห็นเขาว่าเจอในห้องน้ำมีนะผู้หญิงนะห้องน้ำหญิงจะเจอในคนคนนี้แหละแต่ผู้ชายผมไม่รู้ว่าเจอหรือเปล่านะอันนี้ครับครับนะฮะเออนะก็นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะสุดท้ายก็ไม่ใช่คาเฟ่ที่เราพยายามจะนึกนะไม่ใช่นะโอเคได้ยุทธนะคือทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะสนุกดีสนุกดีนึกภาพตามแล้วหลอนดีนะฮะได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าวันไหนว่างเราเจอกันนะครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับยุทธครับสวัสดีครับเรื่องต่อไปกันบ้างครับสายจากคุณอุ้มนะฮะคุณอุ้มจะมากับเรื่องราวที่อุ้มนั้นเจอมากับตัวเองครับคุณผู้ฟังครับเหตุการณ์เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านในจังหวัดฉะเชิงเทราผ่านมาแล้วด้วยกัน14ปีครับวันนี้อุ้มให้ชื่อเรื่องว่าปรับทุกข์กับผีครับอุ้มอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับน้องอุ้มสวัสดีครับพี่ตั้มเรื่องราวของน้องอุ้มครับคุณผู้ฟังครับที่บ้านที่ฉะเชิงเทราเมื่อ14ปีก่อนปรับทุกข์กับผีเรื่องเป็นยังไงครับน้องอุ้มค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ตั้มแล้วก็สวัสดีพี่ทีพี่ทีมงานทุกคนด้วยนะคะก็เรื่องนี้นะคะต้องขอย้อนไปตั้งแต่เมื่อตอนสมัยเด็กๆเลยหนูตัวหนูเองอ่ะจะเป็นคนที่ว่าได้ยินเสียงแล้วก็ได้กลิ่นพวกสิ่งที่ว่าคนอื่นเขามองไม่เห็นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วมีเซนส์แต่ไม่เคยเห็นเลยก็จนมาช่วงหนึ่งค่ะวันหนูอายุ14-15พ่อหนูจะเป็นคนที่ว่าชอบทานเหล้ามากค่ะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าพ่อกินเหล้าหนักมากจนแบบทะเลาะกับแม่จนถึงขั้นที่ว่าตบตีกันรุนแรงมากแล้วก็เวลาแบบเขาทะเลาะกันถ้าเขาทะเลาะหนักก็คือจะมีคำนึงที่พ่อจะชอบด่าหนูขึ้นมาด่ากัดเขาเรียกว่าด่าประชดแม่เขาจะพูดคำหนึ่งที่แบบสำหรับหนูคือแบบใจหนูไม่โอเคก็คือมึงไม่ใช่ลูกกูเฮ้ยติดปากใช่ค่ะคำนี้ทุกคำทั้งคำนี้จะเป็นคำที่ทุกครั้งที่เวลาแกทะเลาะกับแม่หนักๆแล้วจะเป็นคำพูดคำนี้ออกมาเลยแรงนะครับก็คือแบบเวลาที่แบบทะเลาะกันแล้วพ่อพูดคำนี้ออกมาหนูทำได้อย่างเดียวคือเดินออกจากห้องที่อยู่แล้วขึ้นไปบนบ้านก็คือบ้านหนูจะเป็นบ้าน2ชั้นค่ะครับเป็นบ้านไม้กับบ้านไม้ด้านบนแล้วก็ด้านล่างเป็นปูนหนูจะเดินขึ้นไปชั้นบนเพื่อที่จะไปนั่งร้องไห้ต้องบอกว่าชั้นบนอ่ะมันจะเป็นที่เก็บของแล้วก็จะมีพวกหิ้งซึ่งหิ้งตรงนั้นอ่ะจะมีรูปของคุณยายอยู่หนูก็จะไปนั่งตรงหน้าหิ้งเลยแล้วก็ร้องไห้แล้วก็บนคนเดียวของหนูคือ หนูก็คิดว่าแบบเฮ้ยเราไม่ใช่ลูกเขาหรอครับเราไม่ใช่ลูกพ่อจริงๆหรอก็คือก็นั่งร้องไห้จนวันนั้นมันก็ผ่านไปแล้วก็พอมาอีกวันนึงพอดีว่าวันนั้นอ่ะพ่อกับแม่พากันไปทำธุระครับค่ะพากันไปทำธุระแล้วก็คือว่าคนที่บ้านไม่มีใครอยู่เลยมีหนูคนเดียวที่อยู่ที่บ้านก็คือช่วงประมาณ6โมงกว่า6โมงครึ่งหรือเกือบใกล้จะทุ่มค่ะอยู่ๆแม่ก็โทรมาหาโทรมาบอกว่าโทรมาบ่นแบบทะเลาะกับพ่อนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบเล่าให้หนูฟังว่าทะเลาะกันนู่นนี่นั่นนะแล้วก็มีคำอยู่คำหนึ่งที่แม่พูดขึ้นมาแล้วทำให้หนูแบบไม่โอเคเลยก็คือคำว่าถ้าไม่มีมึงสักคนหนึ่งกูก็คงไม่ต้องทนอยู่กับพ่อมึงแบบนี้เฮ้ยโอ้โหแรงซึ่งพี่เชื่อไหมหนูนั่งร้องไห้จนทุกวันนี้หนูก็ยังร้องไห้เหมือนเดิมเป็นใครก็ร้องไห้แหละเจออย่างนี้แหละจุกนะครับจุกแบบทำอะไรไม่ถูกคือสตันไปพักหนึ่งแล้วก็เหมือนเดิมขึ้นไปบนบ้านไปนั่งร้องไห้อยู่ตรงหิ้งยายแล้วก็ประมาณเกือบทุ่มหนึ่งคือรู้สึกว่าไม่อยากอยู่แล้วหนูคือไม่อยากอยู่แล้วอยู่ไปก็เหมือนกับว่าหนูอ่ะเป็น
ต้นเหตุของการของการที่ว่าพ่อแม่ต้องมาทะเลาะกันหนูเป็นต้นเหตุหรือเปล่าคือหนูโทษทุกอย่างคือหนูโทษเต็มหมดเลยครับก็จนตัดสินใจไปหาเชือกแล้วก็เอาเชือกค่ะขึ้นไปผูกกับขื่อบ้านเพราะว่าคิดแล้วว่าปัญหามันอยู่ที่ตัวหนูก็มัดเลยเงื่อนตายพี่มัด4-5ทบคือแบบเงื่อนตายยังไงก็ไม่หลุดครับพอมัดเสร็จแล้วก็คือเอาเตียงขึ้นไปยืนอยู่บนโต๊ะที่เตรียมไว้แล้วก็ถีบโต๊ะลงมาแล้วก็คือปล่อยเตียงลงไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือสติหนูหายไปละก็คือหนูไม่รู้อะไรแล้วแต่สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงมีเสียงของผู้หญิงแก่ค่ะพูดว่ายังไปไม่ได้ถ้าหนูตายแล้วใครจะดูจะใครจะคอยดูแลแม่กับคนในบ้านก็คือจนหนูทำอะไรไม่ถูกก็คือโอเคเรายังไปไม่ได้นะแล้วก็คือหนูก็แค่ได้ยินเสียงครับมีคุณยายมาเรียกแล้วเราก็เหมือนกับลุกขึ้นตื่นขึ้นณตอนนั้นจำได้ไหมว่าเราตื่นขึ้นมาอยู่ที่พื้นหรือว่าที่ไหนยังไงตอนที่ตื่นขึ้นมาคือตื่นมาจากพื้นค่ะจากหนูลงไปนอนอยู่กับพื้นซึ่งเชือกมันหลุดลงมาพี่ครับมันไม่ใช่การโดนตัดนะคะไม่ใช่การโดนตัดหรือขาดแต่มันเป็นเหมือนการที่เราแกะปมพี่เหมือนมีใครมาแกะปมที่เราผูกเป็นเงื่อนตายเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะแล้ว4-5ทบพี่มันหลุดเองไม่ได้อยู่แล้วครับค่ะซึ่งคือตอนนั้นเราก็คือแบบโอเคเดินตัดสินใจเลยก็เก็บของทุกอย่างแล้วก็นอนแบบนั้นนอนคนเดียวยันเช้าครับแล้วก็พอมาอีกไม่กี่วันก็คืออยู่เป็นจังหวะที่ว่าอาเรียนจบแล้วหางานทำหนูก็หางานทำตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วก็แวะไปหาเพื่อนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบไปขอแบบพักผ่อนอารมณ์ตัวเองหน่อยก็ประมาณกลับมาก็เกือบประมาณน่าจะประมาณ2 ทุ่มก็คือมันก็มืดแล้วอ่ะช่วงนั้นมันก็คือมืดแล้วแล้วก็จังหวะที่ว่ากลับมาก็คือคืนนั้นอ่ะก็ไม่มีใครอยู่บ้านเลยเพราะว่าทุกคนอ่ะส่วนใหญ่คนแถวนั้นนะคะเขาจะทำงานกลางคืนเพราะว่ากลางวันอ่ะจะต้องเลี้ยงหลานเพราะว่าด้วยความที่ว่าบ้านหนูลูกหลานเยอะซึ่งกลางวันต้องเลี้ยงหลานกันแล้วก็กลางคืนเขาก็จะไปทำงานค่ะแล้วก็หนูก็นอนคนเดียวอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้ยินเสียงก็คืออาบน้ำทำอะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะเรานอนแล้วเหมือนกับว่ากำลังจะหลับพอจังหวะที่ว่าหนูกำลังจะหลับหนูได้ยินเสียงซึ่งมันเป็นเสียงคนเดินอยู่บนบ้านพี่เออครับแล้วณตอนนั้นที่บ้านไม่มีใครอยู่เลยแล้วมันมีเสียงเดินอ่ะหนูเหมือนแบบเดินเสียงแบบที่ท่านเคยเห็นคนที่แบบทำเหมือนแบบไม่พอใจไหมคะเดินเหมือนกระทืบเท้าเหมือนแบบให้เรารู้สึกว่าแบบเราไม่พอใจลงน้ำหนักเยอะตึงตึงเงี้ยใช่เลยค่ะพี่เอาละกระทืบเท้ามาเลยแล้วก็หนูยังแบบนิ่งๆอยู่แต่หนูก็ลืมตาแล้วแล้วก็ฟังสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเลยค่ะเสียงพูดอยู่ข้างบนก็คือเสียงเป็นเสียงของคุณยายเลยเหรอใช่ค่ะท่านพูดว่าจับใจความได้ไหมว่าพูดว่าอะไรก็ประมาณว่าไปไหนมาทำไมเพิ่งกลับอะไรเงี้ยทำไมกลับดึกอะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่รอบแรกหนูก็ยังรอบแรกหนูก็ยังไม่ได้สนใจอะไรหนูก็แบบรู้แล้วครับแต่จังหวะรอบที่สองอะพี่คือมันไม่โอเคแล้วจังหวะนั้นก็คือได้ยินเหมือนเดิมเลยก็เลยต้องเดินออกไปเลยออกไปเดินออกไปแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปมองซึ่งเ
พี่ตั้มพี่ตั้มรู้เคยเห็นบ้านที่ว่าเป็นไม้สมัยก่อนไหมคะมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่หน้าต่างที่ว่าเปิดออกแล้วมาปิดเหมือนกันใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบไม้ค้ำยันพี่อ๋อกระบานกระทุ้งอะไรเงี้ยออกไปเหรอใช่ใช่ค่ะเพราะว่าซึ่งข้างบนอ่ะมันเอาไว้เก็บของพวกพวกเสื้อผ้าหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็มีหิ้งของคุณยายซึ่งมันจะมีกลิ่นอับก็คือต้องเปิดเพื่อให้มันระบายลมเงยหน้าขึ้นไปพี่ชัดเลยเห็นอะไรคุณยายยืนอยู่แล้วทำสีหน้าแบบคือโกรธหรืออะไรเราก็ไม่รู้แต่คือทำแบบหน้าดุมากแต่ถ้าถามว่าหนูกลัวไหมคือหนูต้องบอกก่อนว่าหนูอ่ะมันหมดคำว่ากลัวเพราะว่าหนูได้หนึ่งคือหนูได้กลิ่นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วคือเราก็ฟังคนโตเล่าเรื่อยๆมันก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นบางคนความกลัวมันอาจจะแบบไม่ได้หายแต่ของหนูถามว่ายังกลัวอยู่ไหมก็กลัวบ้างแต่ไม่ได้กลัวเยอะเหมือนคนอื่นแค่นั้นเองมันก็เป็นแบบนี้แล้วก็เราก็รู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยเราผิดนะเรากลับดึกเรากลับดึกเพราะต้องบอกก่อนว่าทุกทีหนูจะเป็นคนที่ว่ารักคุณยายเวลาไม่ว่ามีอะไรก็แล้วแต่หนูก็จะไม่นั่งอยู่ขอโทษนะคะหนูไม่รู้คนอื่นไปหรือเปล่าไปนั่งร้องไห้อยู่หน้าลูกคนตายพี่ไม่ผิดหรอกหนูไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นมันหนูหรือเปล่าครับแต่ถ้าถามว่าณตอนนั้นใจหนูคิดอะไรออกไหมคิดไม่ออกหรอกค่ะครับเพราะทุกครั้งที่เสียใจหรืออะไรก็แล้วแต่หนูไม่สามารถพูดออกกับใครได้เพราะว่าไม่ว่าเราจะพูดไปทางไหนปุ๊บมันก็จะมีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆแล้วเขาก็จะไปนั่งทะเลาะกันอีกแล้วคราวนี้มันก็จะมากดกันที่หนูเพิ่มหนูก็เลยตัดปัญหาก็คือไปนั่งร้องไห้อยู่กับยายแล้วก็หลังจากนั้นได้ไม่นานนะคะคุณพ่อกับแม่ก็เลิกกันก็คือแม่พาหนูไปอยู่กับแกที่บ้านของพ่อเลี้ยงอะค่ะแล้วก็ไปอยู่กับบ้านพ่อเลี้ยงก็คือก็จะมีปัญหาก็มันทุกอย่างมันเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ว่าหนูจะพูดหรือทำอะไรก็แล้วแต่พี่มันจะผิดไปเลยครับหนักกว่าตอนอยู่กับพ่ออีกเพราะว่าถ้าโดนพ่อว่าอย่างเงี้ยมันจะไม่เท่าไหร่พี่แต่คำว่าแม่ซึ่งหนูเป็นคนที่ว่าต้องบอกก่อนว่าหนูว่าเป็นคนที่รักแม่มากกว่าพ่อตอนเด็กๆคือหนูรักแม่มากกว่าพ่อจนถึงขั้นที่ว่าหนูทะเลาะกับพ่อเลี้ยงจนแบบต่อยกับพ่อเลี้ยงอะพี่เฮ้ยซึ่งต้องบอกว่าณตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังครับน้องอุ้มนะฮะอายุประมาณสัก14-15ได้ก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นที่กำลังแบบนะอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้นเลยก็ว่าได้นะต่อยกับพ่อเลยที่เป็นพ่อเลี้ยงแล้วยังไงต่อลูกหนูจะบอกว่าสาเหตุที่หนูต่อยกับพ่อเลี้ยงพี่มันมีสาเหตุก็คือว่าหนูหนูทำงานใช่ไหมคะหนูจะทำงานร้านอาหารซึ่งร้านอาหารร้านนั้นอ่ะจะเป็นก็คือขายก๋วยเตี๋ยวร้านขายก๋วยเตี๋ยวแถวอ่อนนุชอะค่ะที่หนึ่งแถวอ่อนนุชก็คือเราก็ไปทำงานเสิร์ฟพอทำเหมือนกับว่าไปทำเที่ยงกลับประมาณสักทุ่มหนึ่ง6 โมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าถ้าวันไหนขายดีเราก็ได้กลับไวก็คือเขาก็จะมีคำพูดของเขาอยู่คำหนึ่งที่หนูแบบเอ้ยทำไมแม่ละทำไมรู้สึกว่าแม่เราไม่ช่วยเราเลยคือคำพูดที่ว่ามึงไปขายตัวที่ไหนมาอุ้ยขอโทษค่ะพี่ไม่เป็นไรพูดเลยพูดได้หรือเปล่าเอาเลยมึงไปขายตัวที่ไหนมาไม่มีใครหรอกอยากทำงานตอนคืนเขาพูดแบบคือแบบมึงไปนอนกับผู้ชายคนนู้นคนนี้มาใช่ไหมคือแบบมันไม่โอเคแล้วคือแบบแม่หนูนิ่งก็หนูบอกว่าเฮ้ยหนูอ่ะเอ้ยหนูขอโทษนะพี่หนูขอพูดคำนี้นะไม่รู้พูดมึงกูได้หรือเปล่าคะพูดเถอะไม่เป็นไรครับอ่ะหนูก็เลยบอกเขาว่าสิ่งที่กูทำอยู่อ่ะที่กูทำงานทุกวันเนี้ยเงินที่มึงใช้อ่ะไม่ใช่เงินที่กูทำงานหรอมึงอย่ามึงก็เอาแต่กอดชายกระโปรงแม่กูชายกระถุงแม่กูกินแค่นั้นแหละพี่คำนี้หนูออกมาเลยแล้วหลังจากนั้นคือตุ๊บตับสองคนมันกับหนูเลยนัวเลยเพราะว่าหนูเป็นคนที่ว่าต้องบอกก่อนว่า
ต่อให้หนูจะเป็นคนที่ว่าเหมือนแบบเกเรหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่หนูจะไม่ทำคืองานขายบริการซึ่งเนี่ยคำพูดของเขาอ่ะมันจะเป็นประมาณเหมือนกับเราไปขายบริการแล้วได้เงินมาอะไรประมาณเนี้ยพี่ซึ่งตรงนั้นอ่ะมันเหมือนดูถูกไม่ใช่ดูถูกแค่เราแต่ดูถูกการที่คุณจะพูดคำนี้ได้คุณเหมือนก็ดูถูกคนในครอบครัวเราที่สั่งสอนเรามาหนูก็เลยไม่โอเคก็เลยนัวเลยครับค่ะแล้วก็พอหลังจากมีเรื่องปัญหาชกต่อยกันอ่ะก็คือแบบวันนึงคือมันไม่ไหวหนูก็เลยตัดสินใจซึ่งเงินค่าแรงที่ว่าหนูจะได้อ่ะเกือบเดือนที่ว่าหนูทำเกือบเดือนที่ว่าควรจะได้ก็คือหนูทิ้งไปเลยพี่หนูมีเงินอยู่5 บาทหนูเหลือเงินอยู่ในตัว5 บาทโทรศัพท์เครื่องนึงซึ่งไม่สามารถใช้นานได้เพราะว่าสมัยก่อนนะพี่โทรศัพท์แบบหมดง่ายหนูก็เลยตัดสินใจ5 บาทนั่นนะพี่เดินจากอ่อนนุชไปชลบุรีเฮ้ยเดินด้วยเท้าเนี่ยนะอ่อนนุชไปชลบุรีเดินเท้าค่ะโอ้โหซึ่งเพราะว่ามันมีคำพูดของแม่เหมือนเดิมเนี่ยกูปล่อยให้มึงตายก็ดีแล้วนู่นนี่นั่นคือแบบมันก็สะสมอะพี่ก่อนที่เราจะออกมามันก็เหมือนสะสมไปเรื่อยๆเราก็เลยตัดสินใจโอเคเหนื่อยไหนกูนอนนั่นคิดเลยกูต้องไปละต้องรอดคืออยู่ตรงนี้ไม่ได้แน่ๆคืออยู่ตรงเนี้ยความตายเข้ามาอีกแน่สมองคิดเรื่องนี้อีกแน่ก็คือตัดสินใจณวันนั้นเดินไปเลยคือไปเกือบถึงป้องหนูไม่แน่ใจว่าครึ่งทางยังแต่ว่ามันก็ดึกแล้วจนแบบเราเดินจนร่างกายเราไม่ไหวก็มันก็จะมีตึกแบบไม่รู้ว่ามันเป็นตึกล้างๆอะไรเงี้ยแบบเข้าไปในป่าหน่อยนึงอะไรเงี้ยคือแบบมองซ้ายมองขวาแล้วก็เราก็ยกมือไหว้พี่เพราะว่าเราก็เป็นคนที่ว่าเริ่มเห็นแล้วเริ่มแล้วก็พวกได้ยินเสียงกลิ่นเนี้ยเราก็มีเซนส์ตรงนี้อยู่แล้วยกมือไหว้ซะหน่อยก็คือขอนอนขอพักสายขอพักสักแป๊บนึงคือไม่ไหวแล้วหนูก็เลยเข้าไปนั่งนะมันก็จะเป็นแบบตึกล้างมันก็จะเป็นเหมือนแบบตึกที่ว่ามีแค่ต้นเสาแล้วก็มีพวกกระเบื้องหักผุพังอะไรนี่สิแล้วก็จะมีแบบกำแพงที่ว่าเขาแบบทำเสร็จทำได้ประมาณนิดหน่อยแล้วก็จะเป็นอีกบล็อกอะพี่ที่ว่ายังไม่ได้ฉาบปูนนะคะตัดสินใจไปนั่งพิงอยู่ตรงนั้นเลยพี่คือไม่ไหวแล้วก็คือเราต้องเอนตัวแบบก็คือแบบคอเราก็ค้ำอยู่ที่ไอข้างหลังมันจะเป็นกำแพงแล้วก็นั่งเอนแบบเอนแบบแค่แบบให้พอสบายตัวคือหมดแรงก็ลงนั่งใช่ค่ะปุ๊บพิงอะไรได้กับพิงประมาณนั้นใช่ครับนี่คือหลับตาไปได้แบบเดียวพี่เสียงคุยเกี้ยวเลยอยู่ข้างหูเสียงยังไม่ลืมหนูก็ยังไม่ลืมตานะพี่เสียงคุยอยู่ข้างหูเลยเต็มเลยพูดขึ้นมาว่าใครวะมาทำไมมันเป็นใครมันมาทำไมคือแบบมันมาทำไมมันมาทำไมวะใครวะหนูก็เลยรู้แล้วคือแบบรู้แล้วว่าอยู่ตรงเนี้ยขอนอนก่อนขอพักก่อนไม่ไหวก็คือเราก็พูดมาแล้วคือแบบเราไม่ไหวนะตอนนั้นคือเราไม่ไหวแล้วลืมตาจะไม่ขึ้นเข้าใจแต่ว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของกลุ่มคนเป็นเสียงแบบวัยรุ่นไหมหรือว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เสียงผู้ชายอยู่ประมาณ40น่าจะ40อัพน่าจะมี40ขึ้นพี่แล้วคุยกันซึ่งนะคะตอนนั้นก็คือขอนอนก่อนแล้วมันก็จะมีเสียงตอบกลับมาว่ามาคุยกันก่อนเฮ้ยไม่ได้หลอนไปเองไม่ได้อะไรแต่มันได้ยินจริงๆนะตอนนั้นใช่ค่ะเพราะหนูฟังอยู่พักหนึ่งพี่ก่อนที่หนูจะอื้อขึ้นไปอ่ะรู้แล้วขอพักก่อนอ่ะนั่นอ่ะคือหนูได้ยินเสียงตรงนั้นอ่ะพักหนึ่งก็เลยเดี๋ยวค่อยคุยขอพักก่อนเหนื่อยไม่ไหวแล้วเหมือนเดิมเลยพี่คุยกันก่อนเซ่คนลุกว่ะคือหน้าตอนนั้นนี่ถามว่ากลัวไหมจากคนที่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่พี่เริ่มกลัวขึ้นมาแล้วเอาไหมว่า
นึกในใจดิกูจะตื่นกูจะลืมตาดิไหมถ้ากูลุกกูจะลุกได้ไหมสักพักนึงเขาบอกคุยกับกูก่อนหนูดีดตัวปึ้งเลยพี่ดีดตัวอัตโนมัติเลยครับ5เซนนะพี่พี่ลองเทียบระยะ5เซนดิ5เซนหน้าเนี่ยหน้าเขากับหน้าหนูเฮ้ย5เซนแค่นี้เองนะค่ะคือพูดง่ายๆว่าขนตาแทบจะเขี่ยโดนหน้ากันอยู่แล้วอ่ะค่ะคือสิ่งที่พี่รู้ไหมหนูทำยังไงหนูนั่งตาหนูนั่งแบบตาแบบตาประสานตาเลยพี่นั่งตาประสานขาประสานตาแล้วแบบเห็นกูไหมเห็นไหมคือแบบเขาพูดอย่างเงี้ยคือแบบเราก็นิ่งอ่ะทำเหมือนแบบกูไม่เห็นนึกในใจนะพี่กูไม่เห็นนิ่งนิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้เผื่อมันแบบเผื่อมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมึงเห็นกูไหมเท่านั้นเลยพี่หูมาจากไหนไม่รู้หนูก็อืมในความที่ว่าเราแบบคือเราฟังเสียงเขาที่พูดมาแบบเห็นไหมเห็นไหมอะไรเงี้ยบ่อยๆมันเหมือนกับว่าเออคือให้รู้ว่าเออเห็นเขาบอกคุยกันก่อนมันก็ยังพูดคำเดิมพี่คุยกันก่อนหนูก็เลยบอกว่าแล้วไอ้จากไหนมูฟี่มาเต็มเลยเดินมาแบบยืนล้อมหนูเลยหนูบอกหนูก็เลยบอกว่าหนูก็ยกมือนะพี่แล้วก็บอกเขาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันขอพักก่อนนะคะเหนื่อยจริงๆไม่ไหวแล้วใจแข็งมากแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแทรกนิดนึงหน้าที่เขาว่าลอยมาอยู่ในระยะประมาณเนี่ย5เซน6เซนอะไรเงี้ยเป็นหน้าของใครผู้หญิงหรือผู้ชายจำรายละเอียดได้ไหมโหพี่ไม่มีคำว่าลืมคือรายละเอียดเป็นยังไงพอจะพูดออกได้ไหมเป็นผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายที่ว่าแบบผมก็ไม่ได้ยาวมากก็คือแบบเหมือนกับแบบเลยรองทรงมาหน่อยนึงแล้วก็ส่วนพวกเสื้อผ้าเนี่ยหนูไม่ได้สังเกตแต่หน้าคือชัดเลยหน้าคมมากครับแล้วคืออายุประมาณน่าจะประมาณ30กว่า40ประมาณ40ประมาณเนี่ยพี่แล้วก็จะตัวบวมๆ มันมามันแบบไม่มาปกติคือมาตัวบวมมาเลยอ่ะอืดออกแบบบวมๆมานะใช่เลยค่ะโอ้อยู่ได้ไงวะเนี่ยเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันมันมีตอบมาด้วยนะพี่ตอบว่าไงมันบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันมีน้ำใจแบบดูมีน้ำใจขึ้นมาทันทีเลยพี่ผีมารยาทงามด้วยแล้วก็นอกจากมีหน้าลอยมาแล้วยังมีพวกที่เหมือนกับมาลุมมาร้องเราอยู่นะตรงนั้นใช่ค่ะซึ่งเราก็นั่งเหมือนแบบเต็มไปหมดเลยทำยังไงต่อนะเรานั่งพิงอยู่อ่ะพวกซากกำแพงอ่ะไม่กล้าลุกพี่ได้แต่ดันตัวเองอะค่ะจากที่ว่าตูดกระเถิบลงมาห่างกับกำแพงประมาณ20เซนอะขยับไปติดกำแพงแล้วก็พิงอยู่อย่างนั้นนะพี่แล้วก็หลับพยายามเหมือนทำตัวจะพยายามให้หลับแต่มันก็ไม่ได้หลับนะพี่คือเหมือนกับว่าแค่หลับตาเพื่อพักสายตาแป๊บนึงก็ยังดีอะไรอย่างนี้จะหลับลงได้ไงผีเต็มเลยมันจังหวะนั้นคือหลับไม่ได้พี่คือเราไม่รู้ว่าพี่เราเคยได้ฟังคนโตเขาเล่ากันแบบตอนสมัยเล่าเด็กๆจนแบบมันติดเป็นนิสัยแล้วอ่ะจนแบบว่าถ้าเราหลับแล้วมันจะทำอะไรเราหรือเปล่าถ้าหลับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราไหม อะไรอย่างเงี้ยก็รอให้เช้าพอเช้าแล้วก็ตัดสินใจอะค่ะเดินจากที่อยู่ณตอนนั้นอะไปถึงชลบุรีวันนั้นเลยต่อให้ถึงมืดก็ไปคือตั้งจังหวะนั้นคือคิดแหละไม่ต่อให้มืดกูก็ต้องไปแหละกูอยู่ไม่ได้แล้วแล้วเราก็หนูก็เดินนะเดินไปจนถึงที่จังหวัดชลบุรีก็คือไปแล้วก็คือเดินไปถึงหน้าร้านและป้าของเพื่อนนะคะเขาก็อยู่หน้าร้านเขาก็พูดขึ้นมาว่ายืนอยู่ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวเพิ่งมาครับหนูก็มีฮึฮะยืนอยู่ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวรอกูแป๊บนึงมึงอย่าเพิ่งเข้ามาอยู่ก่อนอยู่ตรงนั้นเลยหนูก็งงก็ก็รอเขาก็เดินเข้าไปข้างในแล้วก็เอาน้ำอะค่ะน้ำขวดหนึ่งค่ะน้ำขวดที่แก่แล้วนะพี่มีประมาณ
เกือบเต็มขวดเขาก็มาเขาบอกว่ามึงลาดตั้งแต่หัวลงตีนเลยนะคือขอโทษครับพี่ตั้มไม่เป็นไรเขาบอกให้ลาดตั้งแต่หัวลงเท้าไปเลยโอ้เอาน้ำขวดได้ลาดเลยใช่อ่ะเขาบอกว่าแล้วเขาก็ไม่ได้มองมาทางหนูนะคะพี่พอหลังจากเขาให้น้ำหนูแล้วก็ลาดเสร็จแล้วเขาหันหน้าไปที่หันหน้าไปมองข้างหลังหนูแล้วก็บอกว่าไม่ต้องเข้ามาอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวหาอะไรมาให้กินหนูนี่ยืนแบบฮะแล้วก็เลยถามเขาว่าก็เมื่อกี้คุยกับใครก็คือหลังจากนั้นก็คือเราเข้ามาในร้านก็คือเอาของไปเก็บแล้วเราก็คุยกับเขาเขาก็หาให้เด็กในร้านอ่ะเอาข้าวเอาอะไรเดินออกไปข้างนอกแล้วก็ถือเอาทูบไปจุดปากให้กินอยู่ตรงนั้นหนูก็ไม่รู้อ่ะหนูก็เลยถามว่าคุยกับใครเขาป้าของเพื่อนนะคะซึ่งป้าของเพื่อนหนูขอแทนชื่อขอเรียกเขาว่าเจ๊นะคะเพราะว่าหนูนับถือเขาเหมือนพี่สาวคนนึงเพราะเขาไม่ได้แก่ครับค่ะก็คือหนูก็บอกเจ๊คุยกับใครแล้วก็บอกว่ามึงมาคนเดียวไม่ได้มึงจะเอาเขามาทำไมเนี่ยบอกฮะมึงบอกมึงจะคุยกับเขาเขาว่ารอคุยกับมึงเขาว่าตามึงมาโอ้ยเข้าใจแล้วเฮ้ยหนูแบบโอ้โหจะมาทำไมหนูก็เลยเดินเจ๊เขาก็เลยเดินไปบอกว่ากินเสร็จแล้วก็พากันกลับไปซะนะไปมึงกลับไปไม่มีใช่อ่ะก็คือเหมือนกับว่าพอกินเสร็จแล้วเขาก็ไปจริงๆนะพี่แต่จังหวะที่เราเดินมาเรารู้สึกว่าเราหนาวแต่เราไม่รู้ว่าเขาอยู่กับเราเพราะว่าเราไม่ได้เห็นนะตอนนั้นคือเราไม่ได้เห็นเขาครับมันก็เหมือนกับว่าหนูไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะที่ว่าหนูบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยหรือเปล่าเขาเลยตามมาก็นี่แหละก็เราไปชวนเขามาก็เลยเดินมาจากนั่นแหละระหว่างกลางทางมันจะถึงชลบุรีเนี่ยใช่หนูก็เลยอ่ะโอเควันนั้นก็ผ่านไปแล้วก็หนูทำงานอยู่กับเจ๊ค่ะได้มาสักระยะหนึ่งนะก็ประมาณอาทิตย์นึงอะไรประมาณนี้น่าจะประมาณอาทิตย์นึงแล้วก็จะมีเด็กในร้านนะคะหนูเขาจะทะเลาะชอบทะเลาะกับเขาจะมาทะเลาะกับเด็กคนนึงที่อยู่ในร้านเหมือนกันก็คือทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาผู้หญิงที่ว่าเขาเป็นแบบคล้ายๆกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะเขาก็บอกกูเปล่าก็คือเขาพูดไทยได้แต่คือไม่ได้ชัดก็ประมาณว่ากูเปล่าอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็หนูก็เลยบอกว่าเป็นอะไรกันหนูก็เลยแล้วหนูก็หันหน้าไปมองไอ้น้องผู้หญิงคนที่ว่าเขามาด่าเด็กเขมรนะคะเขาชื่อน้องปาอันนี้หนูขออันนี้หนูต้องบอกว่าหนูขออนุญาตน้องแล้วนะพี่หนูขออนุญาตน้องบอกชื่อจริงนะคะน้องเขาชื่อน้องปานะคะก็หนูบอกว่านี่ไปทำบุญบ้างนะแล้วตั้งชื่อให้เขาด้วยหนูพูดคำนี้พี่แต่หนูยังไม่พูดอะไรกับเขาเลยนะเขาก็ยืนมองพักนึงหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยมึงทำเขาไว้อะไปตั้งชื่อไปทำบุญให้เขาแล้วก็ตั้งชื่อให้เขาให้เรียบร้อยนะคือแบบตอนนั้นคือหนูไม่โอเคเพราะว่าสิ่งที่หนูได้ยินณตอนนั้นคือแบบมันไม่โอเคสำหรับตัวหนูซึ่งหนูเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องนั้นอยู่แล้วครับเขาก็เลยจังหวะนั้นก็คือเขาแยกย้ายแหละโอเคเขาก็มาคุยกับหนูเขาถามว่าหนูเห็นอะไรหนูบอกว่าไปทำอะไรไว้น้องถึงได้มาแล้วบอกว่าคือแบบเขาไปขอเขามาเอ้ยพอมีเขาแล้วพออยากตอนแรกอยากมีเขาแต่พอได้เขามาแล้วกลับเอาเขากลับทำร้ายเขาเดี๋ยวนะใจเย็นๆนะคือเหมือนกับน้องที่ชื่อปลาเนี่ยไปขอถูกไหมใช่ป่ะใช่ค่ะไปขออะไรลูกขอลูกค่ะพี่ขอลูกอ๋อค่ะก็คือตั้งท้องอ่ะพูดง่ายๆแต่พอน้องปลาเขาตั้งท้องเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าไม่เอาอ่ะจะเอาออกงี้เหรอใช่ไหมต้องต
ต้องบอกก่อนว่าหนูก็เลยถามเขาว่าเอ้ยเรื่องราวมันเป็นยังไงเพราะว่าหนูน้องเขาถึงได้มาหาเขาถึงได้มาให้กูเห็นแล้วเขามายืนบอกกูอยู่อย่างเงี้ยคือกูเห็นทุกวันแล้วกูก็ไม่อะไรแต่สิ่งที่เขาพูดเมื่อกี้ไม่โอเคกูไม่โอเคครับซึ่งถามว่าปากับหนูใครอายุมากกว่ากันปาอายุมากกว่าค่ะแต่ปาเรียกหนูว่าพี่หนูก็ไม่เข้ามันเหมือนกับว่าเป็นการนับถือนับถือของกันและกันโอเคหนูก็เลยถามเขาก็เลยบอกว่าเขาอะตัวเขาเองเขาอยากมีลูกแต่แฟนเขาอะเขาก็พูดกับแฟนเขาว่าเขาอยากมีลูกแฟนเขาก็บอกว่ามีก็ได้เหมือนกับว่าถ้ามีก็ได้แต่ถ้าไม่มีก็ดีประมาณนี้อ่ะแล้วก็พอณตอนนั้นก็คือน้องเขาอ่ะไปบนขอลูกซึ่งศาลที่เขาไปขอพี่ไม่ใช่ศาลที่ว่าเป็นนี่นะพี่ศาลหนูไม่มั่นใจว่าเป็นศาลผีหรือเปล่าแต่ว่าเป็นศาลน่าจะอารมณ์แบบศาลเพียงตาอย่างนี้ไหมน่าจะประมาณนั้นค่ะพี่เคยเมื่อกี้หนูโทรไปถามหนูก่อนหน้านี้ก่อนที่หนูจะเล่ากับพี่ที่เขาโทรติดต่อมานะคะหนูโทรกลับไปถามเจ๊ไอสารที่เนี่ยไอน้องมันได้ลูกวันนั้นอ่ะมันเป็นสารไหนวะบอกรายละเอียดสารให้หน่อยเขาก็เลยบอกว่าอ๋อพี่มันเป็นสารเหมือนสารมันสารที่ว่ามีเป็นไม้ค่ะพี่แล้วก็มีสังกะสีอยู่ข้างบนแต่ต่ำสารเพียงตาอะไรอย่างนั้นอ่ะสารผีสารตายายอะไรก็สุดแท้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นสารเพียงตาที่ทำจากไม้หนูก็เรียกไม่ถูกประมาณนั้นหนูก็เรียกไม่ถูกค่ะก็คือเหมือนกับน้องปลาไปขอใช่เขาก็ไปขอมาแล้วทีเนี้ยก็คือพอเขาได้พอแฟนเขารู้ว่าน้องปลาท้องเขาก็แบบทำตัวเสียเพพี่ทำตัวแบบเสเพนู่นนี่นั่นแล้วน้องปลาด้วยความที่ว่าเฮ้ยทำไมพอมีแล้วอ่ะทำไมใช่คุณแบบทำเหมือนไม่รักเราไม่รักลูกเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยตัดสินใจพี่ไปทำแท้งค่ะครับแต่ไม่ได้ทำแท้งกับหมอนะคะไปทำแท้งเถื่อนค่ะพี่ซึ่งหนูก็เลยบอกว่าอ่ะหนูถามหนูก็เลยถามเพราะว่าอ่ะตางั้นพี่ถามนะพี่ขอถามสามข้อช่วยตอบพี่หน่อยข้อแรกโดนรถครั้งแรกอ่ะเคยโดนรถเฉียวใช่ไหมเคยเกือบโดนรถเคยโดนรถอ่ะเฉียวใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าใช่อ่ะครั้งที่สองที่เริ่มมีปัญหาคือตอนที่เดินข้ามสะพานลอยอ่ะเหมือนจะมีคนดึงให้ลงจากสะพานใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ไม่เรารู้รอบที่สามพี่ครั้งที่สามเนี่ยเจ็บอยู่นะหนูก็เลยถามเขาว่าตอนรอบที่สามอ่ะขับรถไปที่ไหนอ่ะไปที่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะโดนรถแล้วรถไปชนกันอ่ะเจ็บปางตายเลยไม่ใช่เหรอนั่งร้องไห้โฮเลยพี่นะตอนนั้นน้องร้องไห้โฮทำไมเดี๋ยวนะทำไมเราถึงรู้สึกรู้ได้หรือว่าสัมผัสได้ว่าเขาเคยเป็นอย่างนี้ก็พี่คะไม่หนูไม่รู้ได้ไงพี่น้องเกาะขาแล้วหน้ามาพูดกับหนูพี่จริงเหรอหมายถึงลูกเขาเกาะขาเราอยู่ด้วยนะเกาะขาของน้องปลาค่ะขนลุกน้องแงะพี่ลองคิดสภาพอะสมมุติเหมือนจะมีคนไปนั่งกอดพี่จากด้านหลังแต่อันนี้เป็นนั่งกอดขาแทนพี่แล้วเหมือนกับว่าสายตาเรามองถ้าเอาหน้าไปไว้ตรงหลังมันจะไม่เห็นใช่ไหมคะก็ต้องเอียงคอใช่ไหมพี่แนวนั้นเลยพี่แล้วก็มองแล้วก็คอยบอกหนูว่าหนูเป็นคนเขาเป็นคนทำเองเขาเป็นคนทำคือเด็กเขาพูดว่าเขาเป็นคนทำเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะเอาไปอยู่ด้วยเพราะไปขอเขามาแล้วอ่ะเขาทรมานไปทำเขาตอนที่ว่าไม่มีเขาอ่ะก็ไปขออยากให้มีเขาแต่พอมีเขาแล้วอ่ะแล้วทำไมทำเขาแบบนี้เขาโกรธที่ไม่ดูแลเขาใช่แ
ก็เหมือนกับว่าคือไปขอเขามาแล้วทำไมไม่รับผิดชอบในตัวเขาอะไรประมาณนี้พี่ครับแล้วอย่างเงี้ยหลังจากที่เราไปทักกับน้องเขาแล้วเนี่ยเขาทำยังไงต่อท้ายที่สุดก็ต้องบอกก่อนว่าน้องเขาบอกว่าเขาไม่ยอมก็คือเขาถามว่าพี่ลูกหนูน่ารักไหมน้องน่ารักไหมหนูก็เลยว่าน่ารักน่ารักมากเลยปอกขายอยู่นี่ไงน่ารักอ่ะน่ารักมากเลยก็คือเขาไม่ได้มาแบบไม่ดีนะพี่คือสิ่งที่หนูเจอก็คือมาแบบน่ารักอะพี่เหมือนแบบเด็กที่แบบตัวไม่สูงมากแต่ว่าแบบคือทุกครั้งที่เวลาเขาจะเดินไปไหนในร้านก็แล้วแต่ถ้าไม่กอดขาไว้นะพี่หนูก็เลยหนูเขาบอกว่าเขาอ่ะจะมีปวดเข่าบ้างก็คือเจ็บตามพ่อค่ะตามคอตามไหล่แล้วก็ตามแขนตามขาหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่เป็นได้ไงเกาะมึงตรงนั้นแหละเกาะเขาวันไหนเขาเกาะมึงตรงนี้มึงก็เป็นตรงนี้วันไหนเขาเกาะมึงตรงนั้นมึงก็เป็นตรงนั้นแหละนะเพราะว่าเขาเดินไปเดินมาน้องเกาะทุกวันอยู่แล้วแต่เราก็ทำเหมือนไม่เห็นเขาพี่คือหนูทำเหมือนไม่เห็นเขาแต่วันนั้นอะณวันนั้นที่เขามีเรื่องกันหนูทนไม่ไหวจริงๆก็เลยบอกเพราะน้องพูดขึ้นมาใช่เพราะว่าน้องคนนั้นอะพูดขึ้นมากูทำมึงเองเด็กตัวเล็กๆครับพี่กูทำมึงเองคือพูดกับคนที่เป็นแม่ก็คือพูดกับน้องปาว่ากูทำมึงเองก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้รู้ต้นสายปลายเหตุกับน้องคนนี้ที่เขาเรียกเราพี่เนี่ยนะฮะแล้วน้องคนนี้เนี่ยเขามีวิธีการจัดการเขาไปทำบุญอย่างที่น้องอุ้มบอกไหมหรือว่าตั้งชื่ออะไรอย่างที่อุ้มบอกไหมก็เขาหนูบอกว่าให้เขาไปทำบุญตั้งชื่อให้แต่น้องบอกว่าน้องไม่เอาอ้าวไม่เอาเลยใช่ค่ะน้องไม่ยอมน้องพูดแค่ว่าหนูไม่ยอมเขาพูดกับหนูนะคะว่าหนูไม่ยอมก็คือไม่ยอมนะทีนี้หนูก็ตอนแรกหนูไม่เข้าใจนะพี่ว่าเป็นเพราะอะไรแต่หลังจากนั้นอ่ะไม่กี่วันพี่หนูฝันเห็นน้องผู้หญิงที่ว่าเป็นลูกของน้องปาค่ะครับขอบคุณนะคะแต่หนูอ่ะไม่ยอมหนูก็คือเขาพูดแค่ว่าเขาไม่ยอมแล้วก็พอมารู้อีกทีก็คือน้องเสียน้องเสียน้องปลาเสียค่ะน้องปลาเสียด้วยสาเหตุอะไรก็เกิดอุบัติเหตุค่ะพี่รถชนก็คือไปทั้งตัวเลยครับนี่ไงที่เหมือนกับคุณอุ้มอ่ะสื่อสารกับเจ้าตัวเล็กได้ว่าเขาไม่ยอมจนกระทั่งเกิดเรื่องราวแม่ของเขาหรือว่าน้องคนนี้น้องปลาเนี่ยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตโอ้ยน่ากลัวน่าสงสารใช่ก็คือเพราะว่าน้องเขาบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าหนูไม่ยอมครับส่วนแฟนเขาเป็นยังไงบ้างอะไรนะคะแฟนเขาก็ส่วนผู้ชายใช่ไหมคะหนูต้องบอกแบบนี้ก่อนค่ะว่าหลังจากที่น้องปลาไปทำมีน้องขึ้นมาแล้วเขาเริ่มไม่รับผิดชอบก็คือเขาก็แยกทางกับน้องปลาไปเลยอ้าวชิ่งเลยที่ละใช่ก็คือหายไปเลยก็คือย้ายที่อยู่อะไรหมดเลยโอ้ยนี่น่าสงสารนะครับแล้วทีนี้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นน้องอุ้มต้องสรุปแล้วเพราะว่าเรื่องที่เหมือนกับเราเนี่ยไปปรับทุกข์ที่ชื่อเรื่องนะปรับทุกข์กับผีเราได้มีการคุยกับคุณยายแล้วก็ช่วงท้ายเรื่องสตูดิโอก็เหมือนกับได้คุยกับเจ้าเด็กน้อยที่อาจจะเป็นวิญญาณเด็กที่เราสามารถสื่อสารได้ซึ่งในเคสของวิญญาณเด็กเนี่ยเคลียร์แต่เรื่องของคุณยายเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่อุ้มมาที่ชลบุรีแล้วยังมีการแบบได้เจอคุณยายอีกไหมล่ะครับลูกก็จะมีอยู่ช่วงนึงอะค่ะก็คือต้องคุณยายมาเข้าฝันบอกว่ายายจะไปแล้วนะหนูก็เลยถามว่ายายจะไปไหนเขาก็บอกว่ายายจะไปเกิดแล้วนะหนูก็เลยบอกว่ายายจะไปเกิดที่ไหนครับไม่มีหนูก็เลยบอกว่าคือเหมือนแบบเราก็ไม่อยากให้ไปเราก็ร้องไห้นะตอนนั้นนะตอนนั้นคือหนูก็ร้องไห้ก็คือยายจะไปไหนไปเกิดไหนก็คือเขาบอกว่าเกิดกับคนในบ้านนี่แหละซึ่งพี่ก้าม
หนูไม่เคยรู้หนูอ่ะและคนในบ้านไม่มีใครรู้เลยว่าพี่สาวหนูกำลังตั้งท้องเอ้าพี่สาวเราเองแท้ๆเลยใช่ค่ะแต่ตอนคลอดออกมาผู้หญิงด้วยค่ะพี่นั่นแหละซึ่งเราก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นคุณยายของเรานี่แหละถอดแบบมาเป๊ะเลยพี่เหรอใช่ค่ะหน้าคือโค้งหน้าเขาจะเหมือนทางยายเลยจะคล้ายกันแต่ว่าไม่ได้ถึงกับขนาดที่ว่าเหมือนเป๊ะอะไรอย่างนั้นอ๋อแล้วก็คุณยายที่จะไปบอกคุณยายไม่ได้เด็กน้อยที่เกิดมากับพี่สาวคนนี้เนี่ยเขาเกิดมานานแค่ไหนแล้วเพราะว่าเรื่องนี้14ปีแสดงว่าถ้าเกิดช่วงนั้นน้องเขาก็น่าจะอยู่13 14ปีแล้วมั้งตอนนี้ก็ประมาณนั้นค่ะพี่ประมาณนั้นเลย13 ประมาณ13 14ประมาณ12 13ประมาณเนี้ยค่ะโตเป็นสาวแล้วเนาะนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวของการปรับทุกข์กับผีซึ่งคุณผู้ฟังครับต้องบอกอย่างนี้ว่าบางส่วนนะฮะเนื้อหาในเรื่องราวของน้องอุ้มเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ถูกไม่ควรนะฮะเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะตัดสินใจอารมณ์ชั่ววูบนะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้มันย้อนกลับไป14ปีซึ่งนะตอนนั้นน้องอุ้มอายุประมาณสัก14 15นี่แหละอาจจะมาเป็นเรื่องของการตัดสินใจแบบวัยรุ่นหุนหันพันแล่นนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าใครที่ฟังอยู่เด็กๆน้องๆเยาวชนเนี่ยอย่าไปทำตามอย่าไปลอกเลียนแบบเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับการตัดสินใจในช่วงสุดท้ายที่จะไปแบบทำอะไรตัวเองเนี่ยถ้าเกิดเรื่องราวที่น้องอุ้มเล่ามาเนี่ยสมมุติถ้าให้ผมแนะนำคุณพ่อคุณแม่ชอบมีปัญหาทะเลาะกันอาจจะดื่มสุราหรืออะไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่าครั้งนึงผมก็เคยผ่านมาเรื่องราวอย่างเงี้ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่เขาพูดไปเขาทะเลาะเขามีเหตุผลผมเชื่อส่วนตัวของเราอย่าไปฟังอะไรมากนิ่งๆมีสติแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากจะช่วยเข้าไปหาคุณแม่หรือคุณพ่อแล้วแยกออกมาแล้วก็บอกท่านหายใจลึกๆแต่เรายังไม่ต้องไปคิดไปเยอะเพราะว่าคำพูดไม่ว่าคุณพ่อหรือคุณแม่จะพูดอะไรออกมาต้องฟังดีๆว่าณตอนนั้นเขาพูดด้วยอารมณ์โมโหซึ่งเขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาเราอย่าไปเก็บคำเหล่านั้นมาฝังไว้ในหัวเราคิดซะว่ามันคือการทะเลาะเนาะอารมณ์ร้อนทั้งสองฝั่งหนูจะขอเสริมนิดนึงก็คือหนูอยากจะบอกนะก็ด้วยความที่ว่าหนูก็เป็นแม่คนแล้วเนาะครับหนูก็อยากจะบอกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของมีลูกนะคะคนทุกคนที่มีลูกนะคะสิ่งนึงนะคะที่ไม่ว่าคุณจะกินเหล้าหรือว่าจะชอบเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะทะเลาะกันอะไรก็แล้วแต่คำนะคะคำพูดของเราสำคัญที่สุดถูกต้องเพราะว่าเราไม่รู้หรอกเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเด็กคนนี้นะตอนนั้นเขาจะเป็นยังไงพี่รู้ไหมคะทุกวันนี้หนูเป็นเด็กเก็บกดนะพี่นี่แหละเจอคำพูดแค่ไม่กี่คำของคนที่เป็นพ่อและแม่นะคะสามารถทำให้เด็กคนหนึ่งจากที่ว่าเคยล่าเริงสนุกสนานกลับกลายเป็นโรคซึมเศร้าเก็บกดทำร้ายตัวเองตลอดเวลานะฮะผมซึ่งก่อนเชิญต่อใช่ค่ะเชิญต่อซึ่งหนูว่าเป็นคนที่ว่าจะทำร้ายตัวเองตลอดเวลาเพราะเราไม่อยากให้คนข้างๆเราเจ็บนะฮะนั่นนะมันเป็นการเก็บกดพี่นะครับผมจะไม่ใช้คำว่าสงสารน้องนะแต่ผมใช้คำว่าน่าเห็นใจน้องซึ่งน้องก็ได้ยินคำแรงๆมาซึ่งผมก็อย่างที่บอกไปว่าบางครั้งผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีการพูดจาในลักษณะของการโมโหใส่ร้ายกันนะครับผมก็เชื่อว่าถ้าผมพูดในมุมมองผู้ใหญ่เนี่ยนะนี่แหละต้องฟังน้องอุ้มเพราะในเหตุผลของเด็กบางคนก็จะเหมือนกับน้องอุ้มเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกทั้งสองฝ่ายและกันทั้งผู้ใหญ่ใจเย็นๆมีสติถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอยู่กับลูกกับหลานเนี่ยคุณไม่ควรที่จะมาทะเลาะกันนะใช้เหตุและผลก่อนถ้าเกิดจะคุยกันไปคุยกันสองคนอย่าให้เด็กรู้นะครับแต่ถ้าเด็กฟังอยู่ตอนนี้ผมก็ได้แต่แนะนำว่าหายใจลึกๆนะครับคิดซะว่าเขาอาจจะพูดกันด้วยเหตุผลเราอย่าไปใส่ใจเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นเหมือนเราเก็บคำพูดพวกนี้มาจดมันจำแล้วมันจะเก็บกดอยู่ในหัวแล้วมันจะไม่ไปไหนหายใจลึกๆใช่ค่ะมันต้องมีสติพี่นะครับแล้วก็มองด้วยเหตุหลักถ้าไม่ไหวจริงก็ให้อยู่ในส่วนที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยอบอุ่นที่สุดนะฮะผมไม่ได้บอกว่าอย่าไปทนอยู่แต่จะบอกว่าให้อยู่ในจุดที่เรารู้สึกแบบอบอุ่นอาจจะไปอยู่กับคุณป้าก่อนไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆให้คุณป้าให้ผู้ใหญ่เขาจัดการกันนะครับ
ผมก็อยากจะให้ทุกคนแบบลงในตรงกลางที่ดีที่สุดละกันแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลคุณอุ้มผมยอมรับว่าเหตุผลคุณโอเคนะฮะอยากให้น้องๆฟังนะฮะว่าผู้ใหญ่เวลาจะคุยอะไรมีสตินะครับใจเย็นๆนะเอาโอเคขอบคุณมากครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเยอะมากแต่ผมก็ได้แต่รับฟังแล้วก็พยายามแนะนำในทางที่เป็นกลางอาจจะไม่ได้แบบดีที่สุดละกันแต่หาทางออกให้นะครับขอบคุณมากสนุกมากนะเรื่องราวขอบคุณพี่ตั้มแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนด้วยนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกที่หนูตัดสินใจนานมากหลายปีกว่าจะมากล้าเล่ายินดีมากครับเดอะช็อคนอกจากที่เราจะฟังเรื่องราวของเรื่องผีๆสยองขวัญเราก็สามารถที่จะมาคุยกันได้เพราะว่าเดอะช็อคของเราไม่ใช่นักจัดรายการดีเจกับคนฟังแต่เราคือครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาอะไรเงี้ยถ้าสามารถที่จะคุยหรือปรึกษาก็ได้เรายินดีอย่างผมยินดีเป็นพี่ชายคุณได้นะคุณอุ้มมีอะไรคุยกับผมได้นะครับนอกรอบนอกอะไรเจอพี่ตั้มคิดสภาพนะคะทุกวันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือกลางคืนหนูต้องเปิดฟังไม่ว่าจะเป็นย้อนหลังหรือฟังสดหนูจะต้องเปิดฟังจนทุกวันนี้นะคะทำงานเขาบอกว่า มึงทำงานเกี่ยวกับโครงการฟังโทรศัพท์เหรอหนูก็บอกเฮ้ยมันเพลินคือแบบเราทำงานอ่ะมันเพลินมันได้ความรู้หลายๆอย่างจากผู้เล่าหลายๆคนพี่ครับนะฮะเราก็มาเพราะว่ามันมีละข้อดีหลายอย่างครับผมนะฮะก็เป็นข้อคิดดีๆแล้วกันนะฮะยังไงให้กำลังใจแล้วกันนะสู้ๆต่อไปนะน้องอุ้มที่เชื่อว่า14ปีที่ผ่านมาเราคงจะเริ่มโตจะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่คนนึงแล้วล่ะคิดอะไรคิดให้รอบคอบคิดให้เป็นระบบถ้าไม่ไหวจริงปรึกษาคนอื่นได้และหนึ่งในคนนั้นพี่ยินดีจะคุยกับเรานะคุยมาได้เลยเดี๋ยวหนูจะขอฝากว่าเดี๋ยวหนูจะมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องเล่าหนึ่งหนักกว่านี้อีกพี่เหรอเอาได้ไว้เก็บไว้เรื่องหน้าครั้งหน้าดูว่าจะได้เล่ากับใครเนาะถ้าแจ็คพอตก็มาเล่ากับผมก็ได้นะหรือพี่ตั้มพี่กิ่งพี่ป๋องเลยก็ว่าไปขอบคุณมากสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเอาไว้เจอกันนะครับขอบคุณพี่ตั้มค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะให้กำลังใจครับสู้ๆสวัสดีครับน้องโอ้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ